สวัสดีปีใหม่ปี2024ครับเริ่มต้นปีใหม่นี้ผมขอนำสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณฟังกับ14แนวคิดง่ายๆที่ใช้ได้กับทุกปีใช้ได้กับทุกคนด้วยแนวคิดเหล่านี้ผมรวบรวมมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Art of the Good Life ศิลปะของการมีชีวิตที่ดีติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเริ่มกันเลยกับ14แนวคิดง่ายๆที่ใช้ได้กับทุกปีจากหนังสือ The Art of the Good Life ศิลปะของการมีชีวิตที่ดีในแนวคิดแรกที่ผมเลือกมาครับเขาบอกว่าชีวิตที่ดีนั้นไม่ได้ราบรื่นไปทุกเวลาแต่ต้องคอยปรับแก้อยู่เสมอชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับทุกๆปีของการใช้ชีวิตเราไม่รู้หรอกว่าหนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะจะไหวไหมนะจะเจออะไรอีกบ้างหนักหรือเบาหรือเปล่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้อย่างปีที่แล้วสำหรับผมเองก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่มีเรื่องราวเข้ามาหาเยอะจริงๆคนเราจะไปคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ที่เราตั้งเอาไว้คาดหวังว่ามันจะต้องราบรื่นนะมันคงเป็นไปไม่ได้ชีวิตที่ดีไม่ใช่จะราบรื่นไปซะทุกอย่างแต่มันต้องอาศัยการปรับแก้อย่างต่อเนื่องซึ่งเราอย่าตีความว่าการที่เราเจอกับเรื่องอะไรที่มันไม่เป็นไปตามแผนของเราคือเรื่องแย่ๆคือวันที่แย่แต่เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่านี่แหละชีวิตทุกๆอย่างในชีวิตนะวนเวียนเข้ามาเสมอไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่จะเป็นตามที่เราคาดคิดได้ทั้งหมดมันไม่เป็นไรครับที่จะผิดหวังไม่เป็นไรที่จะล้มเหลวไม่เป็นไรที่จะผิดพลาดไม่ว่ามันจะคืออะไรก็ตามเราจะต้องเจอกับอะไรก็ตามอย่าใจร้ายกับตัวเองนะครับเพราะสิ่งสำคัญคือตัวเรานี่เองที่เป็นเจ้าของชีวิตที่จะต้องเลือกตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์อย่างมีสติและมีปัญญาคอยปรับแก้กับเกมชีวิตนี้กันไปว่ากันว่าคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติกับทุกเหตุการณ์เปรียบเสมือนคนที่มีความโชคดีอยู่ในตัวต่อมาแนวคิดที่2ครับเขาบอกว่าใช้ความผิดพลาดทำให้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลังแนวคิดนี้ผู้เขียนชวนให้เรามีวิธีคิดแบบกล่องดำครับกล่องดำที่อยู่บนเครื่องบินนั่นแหละครับที่คอยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้สมมุติเวลาเครื่องบินตกเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูบันทึกที่กล่องดำว่ามันเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นบ้างแล้วครั้งต่อไปเขาก็จะเอาข้อผิดพลาดนั้นมาแก้ไขปรับปรุงไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นอีกหากเรานำเรื่องนี้มาปรับใช้กับชีวิตครับวิธีคิดแบบกล่องดำก็คือการยอมรับความจริงและคิดถึงสิ่งที่เราทำลงไปเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือนการทบทวนตัวเองเพราะคนเราอาจจะมีการทำตามอารมณ์ชั่ววูบโดยไม่มีสติบ้างเผลอพลาดพลั้งทำผิดไปบ้างคนเราทำอะไรลงไปก็ได้ทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเราได้กลับมาทบทวนการกระทำของเราหรือไม่เราได้สำนึกถึงสิ่งที่เราทำลงไปหรือไม่และเมื่อได้ทบทวนดูแล้วเราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกใช้ความผิดพลาดใช้ความเจ็บปวดให้เป็นพลังนะครับเพื่อไม่ให้เรานั้นผิดพลาดซ้ำรอยแผลเดิมต่อมาแนวคิดที่3ครับชีวิตจะดีขึ้นได้หากรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่แนวคิดนี้ผู้เขียนเขาแนะนำการปฏิเสธแบบ5วิครับถ้าคุณไม่สามารถตอบตกลงอะไรใน5วิได้ให้คุณตอบปฏิเสธไปเลยประมาณว่าสิ่งนั้นคงไม่ได้สำคัญและมันคงเป็นอะไรที่ไม่ใช่สำหรับเราใช่ไหมครับทำให้เรานั้นสามารถเลือกที่จะปฏิเสธไปซะเพราะเวลาของเรามีค่าเกินกว่าที่เราจะทำตามคำขอของทุกคนที่ผ่านเข้ามาหาเราและการมีชีวิตที่ดีครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีสำหรับเราแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงที่จะทำมันบางคนขอเราช่วยเพราะขี้เกียจทำงานเองบางคนขอให้ช่วยเพราะไม่อยากให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนบางคนขอให้เราช่วยเพราะจะเอาเวลาของตัวเองไปทำอย่างอื่นซะงั้นหากเจอแบบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไปได้นะครับหากเห็นว่าสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่ดูดเวลาสำคัญของเราไปสิ่งนั้นเกิดจากคนที่เห็นแก่ตัวสิ่งนั้นเกิดจากคนที่ไม่คิดถึงใจคนอื่นเดี๋ยวนี้ตัวผมเองครับคุณฟังครับก็พัฒนาขึ้นอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนนี้เป็นคนเซเยสไม่กล้าปฏิเสธใครเลยทำให้เขาซะหมดเลยเอาเวลาของตัวเองไปให้เขาแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วนะถัดมาแนวคิดที่4ครับเงินจะทำให้คุณมีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง
คนเราเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะแค่มีเงินน้อยเท่านั้นแต่คนเรามักเป็นทุกข์เพราะความอยากได้อยากมีความไม่รู้จักพออยากได้อยากมีตามคนอื่นเรื่องเงินเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนและมันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตไปแล้วแต่คนเราสามารถมีความสุขหรือทุกข์ได้ก็เพราะวิธีคิดที่เรามีต่อเงินหากเราอยากได้สิ่งหนึ่งครับผู้เขียนแนะนำว่าเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราพร้อมหรือไม่บางอย่างเราอยากได้เราอยากมีเราบอกว่ามันจำเป็นต้องมีนะแต่มันจำเป็นจริงๆเลยหรือไม่เราอยากได้เพราะคนอื่นหรือเปล่าเราอยากได้เพราะตามใครหรือเปล่าเราพร้อมจริงๆหรือไม่หากเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเราพร้อมจริงๆหรือไม่กับค่างวดค่าส่วนกลางในแต่ละเดือนเราจะไหวจริงๆหรือไม่และมันจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องซื้อในทันทีนี่คือการรู้จักยั้งคิดครับคนเรามีความอยากกันทั้งนั้นตอนเราอยากได้มีแต่ความโลภสวยเข้าข้างตัวเองไปหมดเอาหน้าไหวหน้ากัดฟันหน่อยก็ไหวแหละเมื่อเรามีความอยากเราก็ควรมีสติเพื่อยั้งคิดด้วยเพราะเรื่องของการเงินครับหากเราตัดสินใจผิดพลาดมันจะเป็นปัญหาอย่างยาวนานเลยทีเดียวต่อมาแนวคิดที่5ครับอย่ากล่าวโทษตัวเองในสิ่งที่คุณไม่ถนัดจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำได้ดีไม่มีใครเก่งไปซะทุกเรื่องทำได้ดีทุกอย่างคนเราก็มีสิ่งที่ไม่ถนัดและถนัดเป็นของตัวเองอย่าด้อยค่าความสามารถของตัวเองเพียงเพราะเราไม่เก่งหรือไม่ถนัดเหมือนคนอื่นแม้จะเป็นคนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักก็ตามเรามีดีอยู่ในตัวเองนะครับเรามีสิ่งที่เราทำได้ดีเสมอยิ่งสมัยนี้มีโอกาสมากมายเรื่องที่คนคิดว่ามันไม่สามารถเป็นประโยชน์ให้กับใครได้กลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นอย่ามัวเอาเวลาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วด้อยค่าตัวเราเองนะครับเรามีดีอยู่ในตัวของเราเอาเวลามาใส่ใจมาพัฒนาสิ่งที่เราทำได้ดีหากเราใส่ใจในสิ่งที่เราทำได้ดีเราก็จะเจริญก้าวหน้าได้ต่อมาแนวคิดที่6หากทำในสิ่งที่เรารักไม่ได้จงรักในสิ่งที่ทำในชีวิตจริงของเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่ทุกคนจะได้มีโอกาสทำในสิ่งที่รักตั้งแต่แรกแต่ละคนล้วนต้องผ่านการทำในสิ่งที่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบมามากมายในขณะที่เราต้องทำในสิ่งที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบแต่เรากลับโอดครวญจมทุกข์กลดากับชะตาชีวิตแบบนั้นชีวิตคงไม่ก้าวหน้าหรือเจริญได้ชีวิตของเราจะดีหรือแย่อยู่ที่วิธีคิดและการปฏิบัติตัวเมื่อเราได้ทำอะไรก็ตามครับเราควรจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าสิ่งที่เราไม่ชอบทำในวันนี้มันอาจจะเป็นบันไดพาเราไปสู่สิ่งที่ใช่ในวันข้างหน้าก็เป็นได้นี่คือการเป็นมืออาชีพครับไม่ว่าเราจะลงมือทำอะไรก็ตามทำให้มันเต็มที่และดีที่สุดรู้จักขอบคุณที่เราได้มีงานทำขอบคุณที่เรายังมีแรงและมีกำลังที่ใช้ชีวิตในทุกวันหากวันนี้เราได้ปฏิบัติต่อสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำเป็นอย่างดีอีกไม่นานหรอกครับเราจะได้ผลตอบแทนของชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนถัดมาแนวคิดที่7ครับคุณเปลี่ยนตัวเองได้แต่เปลี่ยนผู้อื่นไม่ได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้เช่นเปลี่ยนตัวเองให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกติดหญิงได้ถ้าใจเราต้องการทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ใช่ข้ออ้างใช่ไหมครับแต่สำหรับการที่เราจะไปเปลี่ยนใครนั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาคนนั้นไม่มีใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะไปเอานักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเอานักบวชที่คนเลื่อมใสมาสอนมาเทศนาเขาคนนั้นก็ไม่เปลี่ยนเพราะใจของเขาไม่อยากเปลี่ยนดังนั้นครับปล่อยวางนะจ๊ะอย่าไปเครียดว่าคนนั้นทำไมไม่เป็นแบบนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้เสียดายเวลาเปล่าๆเลิกคาดหวังที่จะเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นตามที่เราต้องการหากเขาคิดจะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเราเปลี่ยนใครไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะครับเรามาคุยกันต่อกับ14แนวคิดง่ายๆที่ใช้ได้กับทุกปีและทุกคนแนวคิดที่8ครับชีวิตที่ขาดเป้าหมายคือชีวิตที่ขาดพลังเป้าหมายชีวิตของคุณฟังในตอนนี้คืออะไรครับยังไม่ต้องตอบก็ได้นะจ๊ะเก็บเอาไว้ในใจแล้วเอาไปทบทวนเป้าหมายคือสิ่งที่เราต้องการจะไปให้ถึงใช่ไหมครับมันคือตัวผลักดันชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้เราอยากใช้ชีวิตในทุกๆวันให้ดีที่สุดด้วยการมีเป้าหมายที่ดีต้องเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมไม่เกินจริงแล้วเราสามารถทำมันได้และแม้ว่าเป้าหมายคือเส้นชัยของเราแต่ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางไปด้วย
เป้าหมายนั้นสามารถแปรเปลี่ยนไปตามการเวลาตามวัยของเราเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะสังเกตว่าเป้าหมายของเรานั้นเริ่มจะเปลี่ยนไปแต่ขณะเดียวกันเราก็จะได้รับประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นด้วยอาจจะพูดได้ว่าการมีเป้าหมายนั้นจะทำให้เราสามารถตัดสินใจทำอะไรในชีวิตได้ง่ายขึ้นทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าเรานั้นจะไปถึงจุดหมายได้เมื่อไหร่จะไปถึงตอนไหนแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะรับประกันได้เลยว่ามันก็จะเคว้งคว้างเดินไปอย่างไม่มีทิศทางเลยทีเดียวลองดูนะครับคุณฟ้าครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองในแต่ละปีอย่างจริงจังอาจจะเป็นการเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่เราทำได้แล้วค่อยๆลงมือทำไปตามนั้นหากเรามีเป้าหมายแล้วชีวิตของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับต่อมาแนวคิดที่9ไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่กับเราอย่างยั่งยืนนอกจากประสบการณ์ชีวิตที่เราพบเจอผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาเป็นคนให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตมากกว่าทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเงินทองซึ่งหลายคนก็ต่างมัวสะสมทรัพย์สมบัติแต่กลับไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตดีๆเลยสักครั้งใช่ไหมครับประสบการณ์ชีวิตที่ดีมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกทั่วไทยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำในสิ่งที่ท้าทายไม่มีใครทำแต่มันคือการที่เราได้ทำในสิ่งที่หัวใจของเราต้องการจะทำจริงๆประสบการณ์ชีวิตที่ดีเหล่านั้นมันจะไม่จากเราไปไหนและมันก็จะกลายเป็นความทรงจำที่งดงามหากตอนนี้คุณฟังกำลังฟังอยู่คุณพอจะมีเวลาที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากทำเลือกทำมันเถอะนะครับอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปจนสุดท้ายคุณต้องจมอยู่กับความเสียดายหากคุณได้ทำตามเสียงหัวใจของตัวเองแล้วดื่มด่ำกับสิ่งนั้นด้วยดื่มด่ำกับมันเหมือนกับคุณได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สองนะครับต่อมาแนวคิดที่10อดีตของคุณอาจจะแย่แต่มันไม่ใช่เหตุผลว่าวันนี้คุณจะต้องแย่หลายคนจมกับอดีตที่เลวร้ายที่ต้องเจอกับคนแย่ๆเรื่องแย่ๆหลายคนฝังใจไม่ลืมเลือนแน่นอนครับไม่มีใครลืมอดีตที่เกิดขึ้นได้แต่มันก็แน่นอนอีกเช่นกันว่าไม่มีใครกลับไปแก้ไขอดีตได้อย่าทำให้ตัวเองนั้นเป็นทุกข์เพราะอดีตที่ผ่านไปแล้วเลยครับอย่าให้มันเป็นกรงที่ขังเราไว้เลยเราใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้อย่าปล่อยให้เวลาหมดไปเพียงเพราะเรื่องในอดีตที่หลอกหลอนเราเลิกมัวสงสารตัวเองกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตยอมรับความจริงว่ามันคือเรื่องราวของเรามันคือตัวตนของเรามันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรายอมรับปลองดองและปล่อยมันไปคุณไม่จำเป็นต้องลืมมันเพราะไม่มีใครลืมมันได้แต่คุณต้องรู้จักที่จะปล่อยวางมันลงไม่อย่างนั้นครับชีวิตของคุณและคนรอบข้างคุณจะไม่มีทางที่พบกับความสุขอย่างแท้จริงได้ยิ่งคุณเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อตัวคุณมากเท่านั้นนะครับถัดมาแนวคิดที่11จงถ่อมตัวแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นหลายเท่าคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวมักเป็นคนที่มีความพึงพอใจกับการใช้ชีวิตไม่ชอบคุยโอ้อวดเป็นคนที่มีความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองอีกทั้งยังเป็นคนที่มีความเข้าใจดีว่าทุกคนล้วนมีความไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวจึงไม่ชอบไปกล่าวว่าความไม่สมบูรณ์แบบของใครเหมือนกับคำสอนที่กล่าวว่าจงปล่อยให้คนอื่นอวดเก่งต่อไปแต่คุณควรถ่อมตัวอยู่เสมอคนอื่นจะพูดมากก็ปล่อยให้เขาพูดไปแต่คุณต้องระมัดระวังในสิ่งที่คุณพูดคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตัวก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดเพราะบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับได้ง่ายเป็นคนที่ไม่คอยสร้างปัญหาเป็นคนที่ไม่คอยเหยียดหยามผู้อื่นถ่อมตัวอยู่เสมอใครๆจึงรักจึงชอบดังนั้นครับหากอยากมีชีวิตที่ดีเราควรเรียนรู้การถ่อมตัวด้วยนะครับต่อมาแนวคิดที่12ครับอย่าทำในสิ่งที่ไม่เข้าท่าแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเองทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นทุกสิ่งที่เราทำมีผลที่ตามมาเสมอเรื่องนี้คุณฟังเชื่อไหมครับเรื่องนี้จริงแท้แน่นอนกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่ได้ใครทำอะไรไม่ดีสุดท้ายก็จะย้อนเข้าตัวของเขาเองไม่ช้าก็เร็วก่อนที่เราจะตัดสินใจลงมือทำอะไรก็ตามที่มันไม่ดีครับมีสติยั้งคิดสักนิดครับว่าทำอะไรได้อย่างนั้นคิดถึงผลที่จะตามมาคนเราเวลาเจอสิ่งล่อใจอย่างเช่นการรวยทางลัดแบบผิดกฎหมายหรือการทำอะไรที่ไม่ดีมักหน้ามืดตามัวไม่สนใจอะไรกว่าจะตาสว่างได้ก็ตอนที่เกิดเรื่องร้ายๆกับตัวเองทุกสิ่งที่เราทำจะมีผลที่ตามมาเสมอคิดให้ดีก่อนตัดสินใจนะจ๊ะรู้จักหักห้ามใจตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆ
พราะหากเราตัดสินใจทำไปแล้วมันยากที่จะกลับออกมาได้ต่อมาแนวคิดที่13ครับเลิกอิจฉาแล้วคุณจะมีความสุขเพราะอารมณ์ที่ไร้ประโยชน์ที่สุดคือความอิจฉานั่นเองยิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเท่าไหร่ความอิจฉาก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นธรรมชาติของคนเราที่จะอิจฉาใครสักคนมันก็คือคนที่คล้ายๆกับเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านอายุอาชีพสถานภาพสภาพแวดล้อมคนเราจะไม่อิจฉาแบบมาร์คซักเคเบิร์กหรอกใช่ไหมครับแต่เราจะอิจฉาเพื่อนร่วมงานเพื่อนข้างบ้านเพื่อนร่วมรุ่นที่เขาได้ดีกว่าเราซึ่งเมื่อเกิดความอิจฉาขึ้นครับคุณฟังครับสิ่งที่เราควรเตือนตัวเองเสมอก็คือความอิจฉาไม่ได้ทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นมันไม่ได้ทำให้เรานั้นก้าวหน้าขึ้นเลิกอิจฉาคนอื่นแล้วหันมาใส่ใจการทำชีวิตของตัวเราเองให้ดีจะดีกว่านะครับและแนวคิดที่14ในตอนนี้ที่ใช้ได้ในทุกปีก็คือยิ่งคุณเห็นแก่ตัวน้อยลงเท่าไหร่คุณยิ่งมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเท่านั้นความเห็นแก่ตัวคือการที่คนคนหนึ่งไม่สนใจคนอื่นทำอะไรก็จะนึกถึงแต่ตนเองนึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเอาความรู้สึกส่วนตัวเป็นใหญ่ไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไรซึ่งสิ่งนี้แตกต่างจากการรักตัวเองนะครับการรักตัวเองคือคนที่รู้ว่าอะไรที่ดีต่อตัวเองอะไรที่ไม่ทำร้ายตัวเองไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองเขาจะทำเพื่อตัวเองแต่ก็ยังคงนึกถึงคนรอบข้างเสมอไม่เบียดเบียนคนอื่นมีความนึกถึงใจเขาใจเราด้วยเมื่อเราเห็นแก่ตัวน้อยลงครับเราก็จะมีจิตใจที่เปลี่ยนไปเราจะมีจิตใจที่นึกถึงคนอื่นมากขึ้นเราจะรู้ว่าสิ่งใดที่เราควรทำหรือไม่ควรทำอย่างเช่นเวลาที่เราไปใช้บริการสาธารณะอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะรู้จักมีจิตสำนึกมากขึ้นเพราะเราจะนึกถึงคนที่ใช้ร่วมกับเราเราจะนึกถึงคนที่ดูแลสถานที่แห่งนั้นแล้วเราก็จะรู้จักรับฟังคนอื่นมากขึ้นไม่เอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่สิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและยังช่วยเสริมสร้างชีวิตที่ดีของเราได้ด้วยนะครับนิยามของคำว่าชีวิตที่ดีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเองนะครับไม่ว่าในแต่ละปีจะมีใครมาบอกเราว่าดวงไม่ดีนะปีนี้แย่นะปีนี้ดูทรงแล้วจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเชื่อได้นะครับแต่อย่าเอามันมางมงายและอย่าเอามาบั่นทอนจิตใจของตัวเราเองชะตาชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องแบบนั้นทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยเราคิดดีหรือไม่เราทำดีหรือไม่เราสู้หรือไม่และผมก็หวังว่าแนวคิดดีๆในตอนนี้ครับจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคุณที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกๆวันและทุกๆปีได้นะครับก่อนจบในตอนนี้ผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกสักครั้งนะจ๊ะ14แนวคิดง่ายๆที่ใช้ได้ในทุกปีจากหนังสือ The Art of the Good Life ศิลปะของการมีชีวิตที่ดีแนวคิดแรกครับชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ราบรื่นทุกเวลาแต่คือชีวิตที่เราต้องคอยปรับแก้เสมอ2. ใช้ความผิดพลาดทำให้ชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนบาดแผลให้เป็นพลัง 3. ชีวิตจะดีขึ้นหากรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ 4. เงินจะทำให้คุณมีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง 5. อย่ากล่าวโทษตัวเองในสิ่งที่คุณไม่ถนัดจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณทำได้ดี 6. หากทำในสิ่งที่รักไม่ได้จงรักในสิ่งที่ทำ 7. คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนผู้อื่นได้ 8.ชีวิตที่ขาดเป้าหมายคือชีวิตที่ขาดพลัง 9. ไม่มีสิ่งใดอยู่กับคุณอย่างยั่งยืนได้นอกจากประสบการณ์ชีวิตที่คุณพบเจอ 10. อดีตของคุณอาจจะแย่แต่มันไม่ใช่เหตุผลว่าวันนี้คุณจะต้องแย่ 11. จงถ่อมตัวแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นหลายเท่า 12. อย่าทำในสิ่งที่ไม่เข้าท่าแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเอง 13. เลิกอิจฉาแล้วคุณจะมีความสุขและ 14. ครับยิ่งคุณเห็นแก่ตัวน้อยลงเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเท่านั้นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเลิฟให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้นำ7วิชาสำคัญที่ชีวิตควรรู้ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จะช่วยนำทางพวกเราให้ก้าวพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากในทุกช่วงวัย
ซึ่งเนื้อหาในตอนนี้ผมได้เลือกและสรุปมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Why Has Nobody Told Me This Before หรือวิชาสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนที่ชีวิตจะสอนคุณซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำวิธีการต่างๆเพื่อมาจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเจ็ดวิชาสำคัญที่ชีวิตของเราควรรู้เริ่มที่วิชาแรกครับเป็นวิชาที่เอาไว้รับมือกับวันที่มืดมนกับวิชาที่ชื่อว่าเปลี่ยนวันแย่ๆเป็นวันที่ดีผู้เขียนบอกว่าในวันที่เราจิตตกหรือในวันที่มันเกิดความว้าวุ่นกังวลใจจากปัญหาชีวิตที่เรื้อรังต่างๆนานาคนเราก็จะรู้สึกว่าการตัดสินใจทำเรื่องต่างๆกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเราอาจจะตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตดีนะเราอาจจะรู้สึกว่าสมองตันความคิดมืด8ด้านไปหมดอารมณ์ขุ่นมัวไปหมดซึ่งอาการเหล่านี้ครับเกิดขึ้นก็เพราะอารมณ์แย่ๆของเรานั่นเองดังที่เขาว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจของเรามีแต่ความขุ่นมัวมันก็กระทบไปทุกๆด้านในชีวิตซึ่งภาวะจิตตกก็ต้องการให้เราอยู่นิ่งๆเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเลยมันต้องการให้เราจมดิ่งกับทุกที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งการที่จะทำให้ตัวเรานั้นผ่านภาวะจิตตกไปได้ผู้เขียนแนะนำว่าเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างในเชิงบวกไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่ขอให้เรานั้นเริ่มที่ก้าวเล็กๆของเราซึ่งการเริ่มต้นทำอะไรที่เป็นเชิงบวกมันจะไม่ทำให้เรานั้นจมดิ่งอยู่กับทุกข์แต่ทั้งนี้ครับการตัดสินใจทำอะไรในเชิงบวกในช่วงเวลาที่เราจิตตกมักจะเป็นเรื่องยากเช่นกันเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจทำอะไรตามความรู้สึกในตอนนั้นดังนั้นครับเธอแนะนำว่าให้เราเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกลบๆไปเป็นการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเราให้คุณค่าอย่างเช่นการเตือนสติตัวเองโดยการลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในด้านสุขภาพร่างกายของเราและสุขภาพจิตใจของเราเราอยากใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไรเราอยากจะเป็นคนแบบไหนแล้วตอนนี้เราใช้ชีวิตสอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นมากแค่ไหนกันหรือหนึ่งสิ่งที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อตัวเองในแบบที่ต้องการคืออะไรซึ่งการยึดมั่นในคุณค่าในสิ่งที่เราอยากจะเป็นครับมันจะทำให้เรานั้นเกิดแรงกระตุ้นเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้เรานั้นจมดิ่งอยู่กับทุกข์มากเกินไปและที่สำคัญอีกอย่างสำหรับการเปลี่ยนวันแย่ให้เป็นวันที่ดีครับก็คือเราไม่ควรตั้งเป้าหมายให้มันสุดโต่งกับตัวเองแต่ให้เราเลือกไปที่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ตัวเรามั่นใจว่าจะทำได้ทุกวันอย่างสม่ำเสมอหากเราคาดหวังว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในเร็ววันมันก็จะทำให้เรานั้นเครียดและเป็นทุกข์มากกว่าเดิมได้การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมันต้องเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปลงมือทำวันละเล็กวันละน้อยก่ออิฐทีละก้อนอย่างสม่ำเสมออย่ากดดันตัวเองนะครับและในระหว่างทางที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงวันแย่ๆของเราผู้เขียนก็ฝากบอกเราว่าอย่าได้ซ้ำเติมตัวเองเมื่อเรากำลังอยู่ในวันที่เราจิตตกการพูดให้กำลังใจตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเสียงของเรานั้นมีความสำคัญที่สุดมันเปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราโค้ชส่วนตัวของเราหรือกองเชียร์ส่วนตัวมันจะช่วยประคับประคองตัวเราในยามที่เราเจอกับความหม่นหมองในชีวิตสรุปในวิชาแรกที่เราจะเปลี่ยนวันแย่ๆเป็นวันที่ดีให้เราหาอะไรก็ได้ที่เป็นการกระทำเชิงบวกที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นอย่าอยู่เฉยๆและจมกับทุกข์เลือกสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เรามั่นใจว่าเราจะทำได้อย่างสม่ำเสมออย่ากดดันตัวเองและระหว่างทางก็อย่าได้ซ้ำเติมตัวเองหากเราสะสมการกระทำเชิงบวกของเราไปทุกๆวันไม่ซ้ำเติมตัวเองวันที่ดีของเรานั้นก็อยู่ไม่ไกลต่อมาวิชาที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจวิชานี้ก็คือวิธีหล่อเลี้ยงแรงจูงใจแรงจูงใจสามารถแปรปรวนได้เสมอเช่นเดียวกับความรู้สึกอื่นๆปัจจัยบางอย่างก็ช่วยหล่อเลี้ยงแรงจูงใจได้แต่ปัจจัยบางอย่างก็บั่นทอนมันได้ผู้เขียนจึงให้5วิธีง่ายๆกับเราครับที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจได้ดังนี้ 1. เคลื่อนไหวร่างกายผู้เขียนบอกว่าแรงจูงใจไม่ได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองแต่มันคือผลพวงที่มักเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวร่างกายของเราต่างหากอย่างการเพิ่มกิจวัตรการออกกำลังกายเข้ามาในชีวิตของเราเพียงเล็กน้อยก็จะช่วยให้ตัวเรานั้นรู้สึกมีแรงจูงใจได้มากขึ้นกว่าเดิมได้แน่นอนว่าบางวันคนเราก็ไม่อยากออกกำลังกายเลยใช่ไหมครับแต่เพื่อผลดีกับตัวเราเราก็ต้องพยายามฝืนใจตัวเองหน่อยนึงนะให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเป็นประจำเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายสามารถทำลายพลังของความรู้สึก
ไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรเลยได้อย่างไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ครับส่วนตัวแล้วมันก็จริงนะครับเวลาที่ผมแบบง้อยๆซึมๆฟุ้งซ่านลองไปออกกำลังกายสิลองพาตัวเองได้เคลื่อนไหวสิแล้วมันจะรู้สึกดีจริงๆแหมพูดแล้วก็เกิดความฮึกเหิมนะครับต้องจัดซักยกแล้วนะจ๊ะ1 2 3 1 2 3ต่อมาวิธีที่2ครับระลึกถึงเป้าหมายอยู่เสมอการกระตุ้นแรงจูงใจที่ดีควรมีการระลึกถึงเป้าหมายทุกวันโดยเราสามารถทำได้โดยการเขียนบันทึกติดไว้ข้างฝาหรือทำแบบเขียน to-do list รายการสิ่งที่ต้องทำก็ได้อย่างเช่นเขียนลงในกระดาษออกมาให้เราเห็นว่าวันนี้เรามีแผนการจะทำอะไรบ้างหรือเรามีเป้าหมายอะไรต้องทำให้ได้เขียนเป้าหมายออกมาให้เห็นชัดเจนเห็นทุกวันครับแล้วตัวเราจะมีแรงกระตุ้นได้ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เรานั้นมีแรงจูงใจได้ดีมากขึ้นด้วยต่อมาวิธีที่3ทำให้เล็กเข้าไว้บางครั้งการต้องทำอะไรใหญ่ๆยากๆก็จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกแบบไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำมันเลยเพราะมันดูแล้วช่างยากเย็นเหลือเกินหมดกำลังใจกันพอดีดังนั้นเมื่อเราต้องการทำอะไรที่มันใหญ่ๆยากๆแค่เห็นก็ท้อแล้วนะเราต้องเอาสิ่งใหญ่ๆยากๆนั้นมาซอยย่อยแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆครับเพราะคนเราจะจดจ่อได้แค่ทีละเรื่องและมีพลังใจจำกัดในการทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่หากเราแบ่งซอยย่อยสิ่งใหญ่สิ่งยากเป็นการกระทำเล็กๆชิ้นเล็กๆให้เราได้เห็นชัยชนะเล็กๆไปในแต่ละวันมันก็จะช่วยให้เรานั้นรู้สึกมีพลังใจที่จะพยายามต่อไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่ดีว่าทำไมคนที่กำลังสร้างนิสัยใหม่ๆหรือต้องการทำอะไรใหม่ๆจึงควรเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเพราะหากเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับเราจะเห็นชัยชนะของตัวเองไปในทุกๆวันมันจะมีแรงผลักดันให้เรานั้นทำต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำอะไรเลยแรงจูงใจก็จะไม่เกิดขึ้นต่อมาวิธีที่4ครับอดทนต่อสิ่งล่อใจสิ่งที่จะช่วยให้อดทนต่อสิ่งล่อใจและเพิ่มพลังใจได้ก็คือความสงบทั้งทางร่างกายและจิตใจหากจิตใจและร่างกายของเรามีความสงบสิ่งล่อใจทั้งหลายก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่หากเราทำให้ตัวเองนั้นเกิดความเครียดเช่นอดนอนซึมเศร้ากินอาหารที่ไม่ดีไม่ออกกำลังกายวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านสิ่งเหล่านี้ครับก็จะยกระดับให้ความเครียดนั้นสูงขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการตัดสินใจของเราเราก็จะหันไปพึ่งสิ่งล่อใจที่ทำลายแรงจูงใจและเป้าหมายของตัวเราเองและวิธีที่5ที่ช่วยหล่อเลี้ยงแรงจูงใจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่มีกับความล้มเหลวจงมีความเห็นอกเห็นใจตัวเองใจดีเคารพและซื่อสัตย์กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเมื่อล้มเหลวและมองความล้มเหลวในด้านมุมใหม่มองมันว่าคือยาดีที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นพัฒนาขึ้นซึ่งวิธีหล่อเลี้ยงแรงจูงใจใน5วิธีนี้ครับน่าจะได้ผลที่ดีนะครับเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำระลึกเป้าหมายอยู่เสมอแบ่งซอยย่อยสิ่งยากๆทำทีละเล็กทีละน้อยอดทนต่อสิ่งล่อใจและเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อความล้มเหลวให้เป็นในเชิงบวกนะครับเรามาต่อกันที่วิชาที่3เกี่ยวกับความเจ็บปวดทางอารมณ์วิชานี้ที่ชีวิตควรรู้ก็คือวิธีจัดการกับอารมณ์ซึ่งผู้เขียนได้มอบ3วิธีครับให้เรานั้นนำไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความเจ็บปวดทางอารมณ์ดังนี้ครับ 1. มองอารมณ์ตามความเป็นจริงวิธีนี้คือกุญแจสำคัญสู่การจัดการความเจ็บปวดทางอารมณ์ในทางที่ดีครับเมื่อเกิดอารมณ์ใดๆก็ตามพยายามดึงสติให้อยู่กับปัจจุบันและยอมรับความจริงของอารมณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ครับจะทำให้เรานั้นสามารถเกิดความตระหนักถึงความคิดอารมณ์และความอยากได้ซึ่งการมีสติอยู่กับปัจจุบันเปรียบเสมือนไฟเหลืองที่ทำให้เราได้หยุดคิดก่อนที่จะเปิดไฟเขียวให้ตัวเองนั้นทำตามอารมณ์หรือความอยากนั้นเพื่อตรวจสอบความคิดเหล่านั้นว่ามันไหลไปในทิศทางที่เราต้องการหรือไม่มันไหลไปในทางที่ดีต่อตัวเองหรือไม่ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองนั้นไหลไปตามกระแสของอารมณ์ลบๆโดยไร้การควบคุมต่อมาวิธีที่2คือการตั้งชื่อเมื่อเรารู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างจงตั้งชื่อให้มันตั้งชื่อตามใจของเราเพื่อให้เรามีสติได้รู้ว่าอารมณ์นี้มันมาอีกแล้วนะเพราะคนเรามักรู้จักกับความรู้สึกทางกายแต่ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ดังนั้นครับผู้เขียนแนะนำว่าการเพิ่มคำศัพท์การตั้งชื่อเกี่ยวกับความรู้สึกของเราจะทำให้เราแยกแยะอารมณ์ความรู้สึกแต่ละอย่างได้ละเอียดมากขึ้นซึ่งมันจะส่งผลให้เรานั้นรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นและเลือกวิธีตอบสนองที่เหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้และวิธีที่3ครับปลอบโยนตัวเอง
การพยายามเปลี่ยนความคิดของตัวเองในภาวะปกติก็เป็นเรื่องยากแล้วใช่ไหมครับส่วนการพยายามเปลี่ยนความคิดที่ผุดขึ้นมาตอนที่เราทุกข์ใจสุดๆมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งสิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้ในเวลานั้นก็คือการปลอบโยนตัวเองที่จะช่วยให้เรานั้นรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายมากขึ้นวิธีปลอบโยนตัวเองแบบง่ายๆก็อย่างเช่นการดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆการพูดคุยกับเพื่อนหรือคนรักการเคลื่อนไหวร่างกายการออกไปในสถานที่ที่เราคุ้นเคยการรับฟังดนตรีที่ให้ความรู้สึกสงบการดูภาพยนตร์หรือภาพที่งดงามการจดจ่อที่ลมหายใจหรือทำอะไรให้มันช้าลงบ้างซึ่งวิธีเหล่านี้ก็เป็นวิธีที่ผู้เขียนแนะนำครับก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับเมื่อเราเจอใครหรือตัวเราเองนี่แหละที่กำลังเป็นทุกข์กำลังมีอารมณ์โมโหรุนแรงหรือกำลังรู้สึกเศร้าอย่าเพิ่งบอกให้เขาหยุดนะหยุดเศร้าได้แล้วนะหยุดโมโหเดี๋ยวนี้นะหรือพยายามให้เขานั้นเปลี่ยนตัวเองในทันทีเพียงแค่ให้เขานั้นตั้งสติยอมรับความจริงและเข้าไปปลอบโยนใช้ความเห็นอกเห็นใจบอกให้เขารู้ว่าเราอยู่ข้างๆเขานะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับต่อมาวิชาที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโศกเศร้าวิชานี้มีชื่อว่าภารกิจที่ต้องทำเมื่อโศกเศร้าซึ่งผู้เขียนได้มอบ7ภารกิจให้กับเราครับ 1. ยอมรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าคนเราสามารถรู้สึกสิ้นหวังเดือดดาลสับสนขณะเดียวกันอาจจะรู้สึกเบิกบานใจหัวเราะรวมถึงสามารถยิ้มได้ถ้าเราอยากทำความรู้สึกทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดและก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะรู้สึกผิดเมื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองนั้นกลับมามีความสุขอีกครั้งในยามที่ผู้คนรอบข้างหรือตัวเรากำลังเจอกับความทุกข์ยากหากเรารู้สึกอยากมีความสุขหากเรารู้สึกอยากให้ตัวเองนั้นปลดปล่อยอย่ารู้สึกผิดเลยนะครับเพราะการยอมให้ตัวเองมีความสุขในช่วงเวลาสั้นๆบ้างก็สำคัญต่อกระบวนการก้าวผ่านความโศกเศร้ามากๆพอกับการสัมผัสความเจ็บปวดเช่นกันนะครับต่อมาภารกิจที่2ครับก้าวไปข้างหน้าทีละนิดทุกๆวันอย่าดูถูกพลังของการก้าวหน้าไปทีละนิดแค่ตั้งต้นจากจุดที่อยู่และค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวดีกว่าการจมอยู่กับที่โดยไม่ลงมือทำอะไรเลยหรือถอยหลังกลับไปทำสิ่งแย่ๆ 3. ครับอย่าตั้งความคาดหวังว่าคนเรานั้นควรจะรู้สึกอย่างไรทำตัวอย่างไรหรือควรฟื้นตัวเร็วแค่ไหนเพราะการทำแบบนี้มีแต่จะทำให้ความโศกเศร้าเพิ่มมากขึ้นวิธีตรงกันข้ามซึ่งมีประโยชน์มากกว่าก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจกับทั้งตัวเราเองและผู้อื่นการทำแบบนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นลดความคาดหวังและกล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเรามากขึ้นภารกิจที่4เปิดเผยความรู้สึกภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปนะครับบางคนก็อยากเล่าใช่ไหมครับแต่บางคนก็อยากนิ่งเงียบเพราะไม่สามารถสรรหาคำมาอธิบายได้หรือไม่สะดวกที่จะเล่าให้ใครฟังผู้เขียนบอกว่าถ้าเราไม่สามารถพูดได้ก็เขียนออกมาจะใช้คำพูดคำเขียนแบบไหนก็ได้เพราะการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดลงบนกระดาษก็สามารถช่วยเรานั้นเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจของตัวเองได้ดีขึ้นและถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะเริ่มเขียนจากตรงไหนดีก็ให้เริ่มเขียนจากสิ่งที่เรานึกถึงได้เป็นอันดับแรกเขียนมันออกมาทำยังไงก็ได้ขอแค่เรานั้นได้ระบายทุกโศกออกมาบ้างต่อมาภารกิจที่5ครับระลึกถึงชีวิตและใช้ชีวิตต่อไปเมื่อเราโศกเศร้าเพราะสูญเสียใครบางคนการระลึกถึงชีวิตของคนที่เรารักหรือไปทำกิจกรรมที่ช่วยให้เรายังคงรู้สึกคิดถึงเขาคนนั้นอยู่ก็เป็นเรื่องที่ควรทำและขณะเดียวกันเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะมุ่งมั่นใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยให้เกียรติทั้งอดีตและปัจจุบันด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเสียใจแล้วปลอบโยนตัวเองแล้วเราต้องถอยออกมากลับสู่ชีวิตปัจจุบันด้วยเพราะตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตต้อง move on หรือดำเนินต่อไปให้ได้แล้วระหว่างทางครับก็อย่าลืมหาวิธีที่จะบำรุงใจบำรุงกายที่เหนื่อยล้าจากความโศกเศร้าไปด้วยอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นเหี่ยวเฉาเป็นคนไร้วิญญาณเพราะการสูญเสียเลยนะครับต่อมาภารกิจที่6เติบโตไปพร้อมกับบาดแผลบาดแผลที่การสูญเสียทิ้งเอาไว้จะไม่เล็กลงหรือจางหายไปไหนบาดแผลในใจของเรามันจะคงอยู่กับเราเช่นนั้นตลอดไปซึ่งเราต้องยอมรับและมองว่าบาดแผลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะคนเราครับสามารถก้าวต่อไปได้และสร้างชีวิตใหม่ที่มีความหมายได้เสมอไม่ว่าบาดแผลของเรานั้นจะใหญ่แค่ไหนก็ตามและภารกิจที่7ก็คือเราควรรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
การพูดคุยกับที่ปรึกษาหรือนักจิตบำบัดไม่ได้หมายความว่าเราทำผิดพลาดหรือตัวเรามันแย่เกินเยียวยาแล้วนะซึ่งในการรับมือกับความโศกเศร้าครับทุกคนล้วนต้องการความช่วยเหลือในการก้าวผ่านความเจ็บปวดทั้งนั้นแต่ใช่ว่าทุกคนจะมีคนที่ไว้ใจได้และสามารถพูดคุยได้อย่างเปิดเผยได้หากตัวเราเป็นคนที่ไม่มีใครห้องให้คำปรึกษานักจิตบำบัดจึงถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยซึ่งนักจิตบำบัดเขาก็จะรู้ว่าการจัดการการรับมือกับความโศกเศร้าต้องทำอย่างไรและหน้าที่ของพวกเขาก็คือการเดินเคียงข้างเราและแนะนำแนวทางเยียวยาให้กับเราในยามที่จำเป็นนะครับซึ่งบางครั้งการมีใครสักคนคอยให้คำปรึกษาเราก็ดีกว่าการที่เราจมอยู่กับความคิดลบๆที่ไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้สรุปในวิชานี้ครับในยามที่เราโศกเศร้าอย่ารู้สึกผิดเมื่อยอมให้ตัวเองได้มีความสุขอนุญาตให้ตัวเองนั้นก้าวไปข้างหน้าทีละนิดทุกๆวันและอย่าตั้งความหวังว่าเราควรจะรู้สึกอย่างไรและควรฟื้นตัวเร็วแค่ไหนเพราะมีแต่จะทำให้ความโศกเศร้านั้นเพิ่มมากขึ้นระบายทุกโศกออกมาบ้างอย่าเก็บกดมันเอาไว้ชีวิตต้อง move on และก้าวต่อไปไม่ว่าบาดแผลของเราจะใหญ่แค่ไหนเราสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้เสมอนะครับต่อมาวิชาที่5ครับวิชานี้มีชื่อว่ากุญแจสำคัญของความมั่นใจซึ่งกุญแจสำคัญนี้มีด้วยกันอยู่3ดอกดอกที่1ถ้าอยากสร้างความมั่นใจจงก้าวไปยังจุดที่ไม่มั่นใจการเอาชนะความกลัวก็คือการลงมือทำการเผชิญหน้ากับความกลัวครับหากคนเราได้ฝึกทำฝึกเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวบ่อยๆก็จะทำให้ความมั่นใจค่อยๆเติบโตขึ้นมาได้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคนที่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการพูดต่อหน้าคนเยอะๆหากคนนั้นได้ฝึกฝนบ่อยๆได้ทำบ่อยๆลงสนามจริงบ่อยๆก็จะเกิดความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นหรือพูดอีกแบบนึงก็คือเมื่อประสบการณ์ของเราเยอะขึ้นความมั่นใจก็จะตามมาต่อมากุญแจที่2ไม่จำเป็นต้องพยายามเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเองมันยังไงนะความคิดที่ว่าแค่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับแต่คนเรามักจะนำความภาคภูมิใจในตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วด้อยค่าตัวเองอยู่เป็นประจำเราจึงไม่สามารถยึดมั่นในความภาคภูมิใจในตัวเองได้ตลอดตราบใดที่มันยังเชื่อมโยงกับความสำเร็จของคนอื่นสิ่งที่แน่นอนกว่าและเราควรทำในระหว่างที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองก็คือการเป็นโค้ชของตัวเองให้กำลังใจตัวเองไม่ใช่การเป็นนักวิจารณ์ตัวเองที่เลวร้ายที่สุดและกุญแจดอกที่3ครับก็คือโยนคำพูดเชิงบวกทิ้งไปผมชอบกุญแจดอกนี้นะครับผู้เขียนเธอบอกว่าสำหรับคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองสูงและเชื่อมั่นในตัวเองการกล่าวคำพูดเชิงบวกบ่อยๆอาจจะช่วยคนกลุ่มนี้ให้รู้สึกดีขึ้นได้เล็กน้อยแต่ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าสำหรับคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำการกล่าวคำพูดเชิงบวกหรืออะไรก็ตามที่พวกเขานั้นไม่ได้เชื่อมั่นครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างที่เรามักเห็นในคอร์สพัฒนาตนเองแบบฉันจะรวยฉันต้องรวยฉันต้องสำเร็จการพูดแบบนี้ครับมีแนวโน้มที่จะทำให้คนกลุ่มนี้รู้สึกแย่กว่าเดิมวิธีที่ใช้ได้ผลก็คือให้เราบอกคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าการที่เรามีความรู้สึกเชิงลบไม่ใช่เรื่องผิดพวกเขาจะรู้สึกดีขึ้นเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องพยายามโน้มน้าวตัวเองให้เชื่อในสิ่งที่ไม่เชื่ออีกต่อไปดังนั้นครับในวันที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นไม่ได้แข็งแกร่งเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าตัวเรานั้นแข็งแกร่งยอมรับสิ่งที่เราเป็นอยู่รวมทั้งตอบสนองความรู้สึกนั้นด้วยความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจตัวเองสิ่งนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นหันมาจดจ่อลงมือทำบางอย่างเพื่อสร้างหลักฐานยืนยันว่าเราสามารถพัฒนาตนเองได้เราสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ซึ่งการลงมือทำมันก็ดีกว่าการพูดเชิงบวกไปวันๆแต่เราไม่เชื่อและก็ไม่ลงมือทำอะไรเลยใช่ไหมครับหากตัวเราอยากเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับตัวเองลองยึดกุญแจทั้ง3ดอกนี้เอาไว้กับตัวนะครับฝึกทำฝึกเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวบ่อยๆเมื่อประสบการณ์ของเราเพิ่มมากขึ้นความมั่นใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเป็นโค้ชเป็นกำลังใจให้กับตัวเองและอย่าหลอกตัวเองยอมรับในสิ่งที่เราเป็นมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังนะครับเรามาต่อกับวิชาที่ควรรู้ในวิชาที่6วิชานี้มีชื่อว่าวิธีจัดการกับความคิดวิตกกังวลซึ่งผมสรุปมา3วิธีครับวิธีแรกก็คือเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างในที่นี้คือการเว้นระยะห่างจากความคิดความวิตกกังวลที่เรามีเพราะโดยปกติถ้าคนเราครับมีความคิดวิตกกังวลเราจะมองเรื่องหนึ่งในด้านมุมเดียวเท่านั้น
บางครั้งก็มองแบบลบๆจมดิ่งอยู่กับมันใช่ไหมครับซึ่งการถอยห่างออกมาเว้นระยะห่างจากความคิดนั้นจะทำให้เราเกิดสติสามารถมองความคิดนั้นได้อีกหลายด้านหลายมุมการเว้นระยะห่างจากความวิตกกังวลสามารถทำได้หลากหลายวิธีครับเช่นการพูดกับตัวเองในฐานะบุคคลที่3เช่นเราเรียกตัวเองด้วยชื่อจริงทำนองว่าสมพงษ์นายทำแบบนี้มันไม่ดีนะซึ่งการใช้ภาษาแบบเว้นระยะห่างจากตัวเองแบบนี้ครับจะช่วยดึงสติลดความรุนแรงของอารมณ์ความรู้สึกและการกระทำได้หรือการเขียนความวิตกกังวลนั้นออกมาจะทำให้เรานั้นได้เห็นความคิดของตัวเองทำให้เรามีเวลาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมกว้างมากขึ้นต่อมาวิธีที่2ที่ช่วยจัดการกับความวิตกกังวลก็คือตรวจสอบความจริงความคิดของเราจะมีพลังมากเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันเป็นความจริงมากแค่ไหนซึ่งผู้เขียนแนะนำว่าเวลาเกิดความวิตกกังวลครับเราสามารถท้าทายความคิดนั้นโดยทำตามขั้นตอนง่ายๆต่อไปนี้เอากระดาษมาเขียนความวิตกกังวลครับโดยขีดเส้นแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น2ด้านโดยให้เราเขียนความวิตกกังวลในฝั่งซ้ายและเขียนสิ่งที่บ่งชี้ว่าความคิดนั้นไม่ใช่เรื่องจริงในฝั่งขวาแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความคิดวิตกกังวลนี้ไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่เราเชื่อในตอนแรกแบบฝึกหัดง่ายๆแบบนี้ครับก็สามารถช่วยเรานั้นเลิกยึดติดกับความเชื่อที่มีต่อความคิดนั้นทำให้เรานั้นมองเห็นมันตามความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้เราพิจารณาความคิดอื่นซึ่งเกิดจากความตีความในแบบที่แตกต่างออกไปด้วยและวิธีที่3ครับตีกรอบความวิตกกังวลใหม่ตีความสถานการณ์ที่เราเจอในแบบที่ช่วยให้เรานั้นก้าวข้ามผ่านมันไปได้เช่นการมองว่าสถานการณ์นี้คือความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นเติบโตจิตใจของเราจะได้รับแรงกระตุ้นสมองจะเปลี่ยนโหมดจากการหนีเป็นการสู้ในระดับที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้นั่นเองซึ่งการตีกรอบใหม่นี้ครับก็เหมือนการชวนใจของเราให้สู้นะอย่ายอมแพ้นะใจของเรานี่สำคัญมากจริงๆเลยนะครับหากคุณฟังมีความวิตกกังวลคิดมากก็ลองนำ3วิธีนี้ไปทำดูนะครับเว้นระยะห่างถอยห่างจากสิ่งที่อยู่ในหัวของตัวเองอย่าจมอยู่กับมันมากเกินไปมองมันในหลายด้านหลายมุมตรวจสอบความจริงว่าสิ่งที่เรากังวลนั้นที่เรากำลังคิดมากนั้นมันเป็นการคิดมากเกินไปหรือไม่นะและตีความสถานการณ์ที่เราเจอในแบบที่จะช่วยให้เรานั้นก้าวผ่านมันไปได้มองว่าสถานการณ์นั้นคือความท้าทายแทนที่จะมองว่ามันคือสิ่งที่ทำให้ตัวเรานั้นพ่ายแพ้และวิชาที่7วิชาสุดท้ายของตอนนี้ครับก็คือวิชาที่ว่าด้วยความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ผู้เขียนบอกว่าแนวคิดที่ว่าหากคนๆนั้นคือคนที่ใช่เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและทุกอย่างจะเป็นได้สวยงามตลอดเวลาแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงและเป็นสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นไม่พอใจกับความสัมพันธ์ของตัวเองซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่ในน้ำนิ่งที่ไหลไปอย่างนุ่มนวลตลอดเวลาการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติคนเราไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกันในทุกเรื่องแต่เมื่อเกิดความเห็นไม่ลงรอยกันหากเรายังรักกันอยู่เราต้องตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรให้เรือลำนี้ลอยไปถึงที่หมายได้โดยปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องสูญเสียใครไปบางสถานการณ์เราอาจจะต้องยอมทิ้งของหนักลงทะเลไปบ้างหรือเราอาจจะต้องช่วยกันตักน้ำวิทย์น้ำที่กำลังเข้ามาในเรือทิ้งออกไปหรือช่วยกันอุดรูรั่วในเรือเพื่อให้เรือของเรานั้นยังลอยไปได้หากเราเมินเฉยไม่ช่วยกันทำอะไรเลยหรือปล่อยให้คนใดคนหนึ่งทำอย่างเดียวความสัมพันธ์ของเราก็อาจจะไม่สามารถรอดไปถึงฝั่งฝันได้ความสัมพันธ์คือการเดินทางระยะยาวที่ต้องพบเจอกับทางคดเคี้ยวคลื่นพายุทางแยกและอุปสรรคหลุมบ่อมากมายซึ่งคนเราสามารถพัฒนาตนเองในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้โดยการเริ่มต้นดูแลตัวเองเมื่อเราเริ่มต้นดูแลตัวเองรักตัวเองได้ก็เท่ากับว่าเรากำลังดูแลความสัมพันธ์ของเราด้วยและเมื่อเราดูแลความสัมพันธ์ของเราให้ดีก็เท่ากับว่าเรากำลังดูแลตัวเองด้วยเช่นกันเมื่อเราสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความสุขกับตัวเองได้รักตัวเองมากขึ้นเราก็สามารถรักผู้อื่นได้ดีขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพของความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงดังนั้นครับเวลาที่เรารักใครสักคนก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะครับนี่ก็เป็น7วิชาสำคัญที่ชีวิตควรรู้ที่ผมได้เลือกและสรุปมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Why Has Nobody Told Me This Before
หรือวิชาสำคัญที่คุณควรรู้ก่อนที่ชีวิตจะสอนคุณฉบับแปลไทยก็เป็นของสำนักพิมพ์ WeLearn นะครับเนื้อหาดีๆยังมีอีกมากมายที่เป็นประโยชน์หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ให้เครื่องมือที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันถ้าคุณฟังสนใจเล่มนี้ก็แวะเข้าไปเช็คราคาได้ที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณกำลังใจดีๆและการติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับสวัสดีครับ หนังสือ1นาทีปฏิหารหลังตื่นนอนได้แนะนำกิจวัตรง่ายๆครับที่ใช้เวลาแค่1นาทีในยามเช้าหรือยามที่เราตื่นนอนที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพของการดำเนินชีวิตของเราได้โดยผู้เขียนเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำตามทั้งหมดเราไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่ทำด้วยความรู้สึกแค่ว่าพรุ่งนี้เช้าลองทำสิ่งนี้ดีไหมนะกับ15กิจวัตรที่น่าทำตามหลังตื่นนอนติดตามฟังในอาหารสมองกับ The Book Teller ตอนนี้ครับโดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น3หมวดนะครับหมวดละ5กิจวัตรที่ประกอบด้วยหมวดที่1ว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามที่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีหมวดที่2ว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและหมวดที่3ว่าด้วยเรื่องของแผนสร้างอนาคตเริ่มกันที่หมวดที่1ครับว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามหลังตื่นนอนที่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีกิจวัตรอย่างแรกที่เขาแนะนำก็คือลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงคำถามนี้ครับจะทำให้เราเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางหรือจัดลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตหรืองานที่ทำในวันนี้ได้เช่นถ้าเราตอบว่าวันนี้ทำไมรู้สึกเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยไม่สดชื่นเลยเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางได้ว่าวันนี้ไม่ควรหักโหมนะทำงานเท่าที่ไหวก็พอและกลับบ้านให้เร็วขึ้นเพราะถ้าเราไม่สนใจว่าตัวเองเหนื่อยหรือรู้สึกอย่างไรมันก็อาจจะกลายเป็นความเหนื่อยล้าสะสมส่งผลให้การทำงานและการดำเนินชีวิตแย่ลงได้ดังนั้นครับตื่นเช้ามาปุ๊บแทนที่จะหยิบโทรศัพท์มากดเล่นลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงสำรวจความรู้สึกของตัวเองไปหากเราทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรมันก็จะเป็นการฝึก mindfulness ฝึกเจริญสติเป็นในตัวด้วยและมันจะทำให้ยามเช้าของเรานั้นมีคุณภาพมากขึ้นต่อมากิจวัตรอย่างที่2ที่แนะนำก็คือลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ตั้งตารอของวันนี้คืออะไรคำถามนี้ผมเองก็ใช้เป็นประจำนะครับไม่ว่าใครก็คงมีอารมณ์ดีได้ใช่ไหมครับหากมีแผนการสนุกสนุกรออยู่ข้างหน้าทุกคนล้วนมีเรื่องที่ชอบที่อยากทำเช่นอ้าววันนี้วันศุกร์ฉันตั้งตารอที่จะเที่ยวกับเพื่อนไม่ไหวแล้วฉันตั้งตารอชาบูไม่ไหวแล้วฉันตั้งตารอ House of Dragon Season 2ไม่ไหวแล้วหรือหากวันไหนที่เราคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีก็ลองนึกถึงเรื่องง่ายๆอย่างเช่นวันนี้วางแผนนอนหลับกลางวันวางแผนกดโค้ดส่วนลดใน Shopee วางแผนอ่านนิยายที่เพิ่งซื้อมาวันนี้วางแผนจะเม้ามอยกับเพื่อนเรื่องผัวของฉันสักหน่อยหรือวางแผนลองเปลี่ยนร้านกินข้าวกลางวันสิ่งเหล่านี้ครับช่วยให้เราผ่อนคลายและรู้สึกพึงพอใจมันช่วยปรับสมดุลทางจิตใจโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักมากๆเครียดมากๆการตั้งตารอสิ่งที่เราอยากจะทำมันจะช่วยเพิ่มพลังใจและเติมเชื้อไฟให้เรานั้นมีชีวิตชีวาในแต่ละวันได้นั่นเองครับต่อมากิจวัตรที่3ในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามที่แนะนำก็คือลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ต้องทำให้ได้ในวันนี้คืออะไรคำถามนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าบรรดาสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้อะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากที่สุดและควรจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอย่างแรกเช่นวันนี้วันเกิดลูกของเรานะงานของลูกต้องมาก่อนวันนี้วันครบรอบแต่งงานภรรยาต้องมาก่อนวันนี้โปรเจกต์สำคัญที่ต้องเสนอกับผู้ลงทุนโฟกัสสิ่งนี้ก่อนเมื่อรู้ว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญครับเราก็จะรู้ว่าควรทุ่มเทพลังงานไปกับเรื่องไหนก่อนแล้วเรื่องอื่นจะไม่มารกสมองของเราถ้าเราไม่จัดลำดับความสำคัญมันก็จะวุ่นวายไปหมดใช่ไหมครับพอเราตื่นมาเราก็จะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญเราก็จะมีประสิทธิภาพรู้จักแบ่งเวลาให้กับงานไหนก่อนและหลังแบ่งเวลาให้กับคนไหนบ้างมันจะทำให้เรานั้นใ
จัดการกับเวลาได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับต่อมากิจวัตรที่4ก็คือลองถามตัวเองว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองผู้เขียนบอกว่าเมื่อถูกถามแบบนี้ครับคนส่วนมากก็จะตอบว่าลูกไงครอบครัวไงพ่อแม่คู่ชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงแต่เมื่อถูกถามซ้ำอีกรอบว่าใครคือคนที่สำคัญจริงๆสำหรับตัวเองคนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าก็ตัวเราเองนี่แหละที่สำคัญที่สุดสรุปก็คือคนเราต่างมีคนที่สำคัญกับเราและลึกๆแล้วตัวเราเองก็รู้ว่าตัวเรานั้นมีความสำคัญกับเราเสมอและคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วเราได้ให้เวลากับคนที่สำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนกันผู้เขียนแนะนำให้เราใส่ใจเวลากับคนสำคัญให้มากครับโดยเฉพาะการมีเวลาให้กับตัวเองโดยวางแผนใช้เวลาผ่อนคลายกับตัวเองบ้างหาเรื่องสนุกทำบ้างแต่ละอาทิตย์กำหนดตารางนัดหมายกับตัวเองเอาไว้เลยจะให้ตัวเองทำอะไรบ้างเช่นไปดูหนังพาตัวเองไปเที่ยวเข้าร้านเสริมสวยหรือไปซื้อของนัดหมายกับตัวเองแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ผ่อนคลายจากวันที่ตึงๆบ้างนะครับต่อมากิจวัตรที่5ครับที่ว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามหลังตื่นนอนก็คือลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายจะทำอะไรคำถามนี้ไม่ใช่คำถามในแง่ลบนะครับแต่เป็นเพียงการเปรียบเทียบเพราะเมื่อคนเราตระหนักถึงจุดจบก็จะเริ่มระลึกถึงสิ่งที่หัวใจเราต้องการจะทำแล้วเริ่มหันมาสนใจสิ่งนั้นได้รวมทั้งคำถามนี้ยังช่วยให้เรานั้นมีกำลังใจในการก้าวออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นทุกข์ได้ผู้เขียนบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งคำถามนี้ทุกวันก็ได้ลองถามสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอเพียงเท่านี้ครับเราก็จะใส่ใจและรู้สึกขอบคุณชีวิตรวมทั้งมีความสุขกับตอนนี้ได้มากกว่าที่คิดครับเรามาคุยกันต่อกับกิจวัตรหลังตื่นนอนที่ทำตามได้ง่ายๆไม่ถึง1นาทีในหมวดที่2ครับว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆในกิจวัตรแรกของหมวดนี้ก็คือลองอินพุตข้อมูลในตอนเช้าสัก1นาทีเราคงเคยได้ยินคำว่าอินพุตเอาท์พุตใช่ไหมครับอินพุตคือการรับเข้าเอาท์พุตก็คือการส่งออกซึ่งสิ่งนี้มันก็จะมีคำพูดที่บอกเราว่าเราซึมซับอะไรเข้ามาในหัวเราก็จะส่งมันออกไปในแบบนั้นยิ่งในตอนเช้าๆที่หัวเราโล่งๆครับผู้เขียนแนะนำว่าแทนที่เราจะเอาเรื่องลบๆในโลกโซเชียลมาใส่หัวลองเปลี่ยนเอาเรื่องดีๆที่เราสนใจขึ้นมาดูแค่ใช้เวลาสั้นๆในยามเช้าก็ช่วยทำให้เราได้อะไรดีๆกลับมามากมายยกตัวอย่างส่วนตัวผมนะครับในตอนเช้าผมไม่อยากจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาอะไรให้มันวุ่นวายเพราะเราอาจจะเจอสิ่งเร้ารบกวนสมาธิจนอดใจไม่ไหวได้ผมก็จะใช้ AI ครับ AI ของ ChatGPT มาสรุปข่าวเด่นข่าวดังหรือสรุปเรื่องราวในแวดวงหนังสือใหม่ๆให้ฟังทำให้เราไม่ตกข่าวหรือสาระดีๆไปหรือบางวันก็อาจจะให้ AI เป็นผู้ช่วยฝึกภาษาให้กับเราก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ AI มาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยนะครับ Hey wonderful folks of the Bookteller Fan Club How's everyone doing today RememberThe bookteller community is all about sharing our love for stories. So feel free. ต่อมากิจวัตรที่2ครับของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็คือมองใบหน้าของตัวเองคุณฟังตื่นมาตอนเช้าได้มองใบหน้าของตัวเองหรือเปล่าครับมองใบหน้าตัวเองในที่นี้ไม่ใช่แบบล้างหน้าแปรงฟันส่องดูขี้ตากันเท่านั้นแต่เป็นการมองหน้าสบตากับตัวเองอย่างตั้งใจผู้เขียนบอกว่าการมองหน้าตัวเองในกระจกอย่างตั้งใจเป็นการสำรวจสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองมันเป็นเหมือนการเช็คระดับพลังงานของตัวเองจากสีหน้าในยามเช้าเพราะสีหน้าในตอนเช้านั้นเป็นสิ่งที่บอกสภาพร่างกายของเราอย่างตรงไปตรงมาเอวันนี้ดูเพลียจังนะวันนี้สดใสดีนะวันนี้หมองๆนะถ้าเราได้เช็คตัวเองดูก่อนครับเราก็จะเข้าใจสภาพตัวเองในวันนี้และทำให้เราสามารถปรับจูนพฤติกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับตัวเราได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับถัดมากิจวัตรที่3ที่แนะนำในหมวดนี้ก็คือเปิดผ้าม่านเพื่ออาบแดดในยามเช้าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเดิมทีเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกชะตากับยามเช้าเท่าไหร่แหมก็รู้สึกขี้เกียจไม่อยากตื่นเลยแต่พอเขาให้ตัวเองเปิดผ้าม่านรับแสงแดดทุกเช้าครับเขาก็กลายเป็นคนที่ตื่นได้เต็มหูเต็มตาแล้วรู้สึกดีกับยามเช้าได้อย่างที่เรารู้ว่าแสงแดดยามเช้าจะมีส่วนช่วยปรับสมดุลของการทำงานในระบบประสาทในร่างกายและแสงแดดยังช่วยให้ฮอร์โมนความสุขอย่างเซโรโทนินหลั่งออกมามากขึ้นด้วยดังนั้นครับ
ในทางที่ดีเราควรฝึกนิสัยตื่นเช้ามาปุ๊บก็เปิดผ้าม่านรับแดดกันหน่อยให้มันได้ตื่นตาตื่นใจร่างกายได้ตื่นตัวและรู้สึกสดชื่นใจฟูแจ่มใสกันนะครับต่อมากิจวัตรที่4ของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็คือทำบอดี้สแกนสิ่งนี้ก็คือการสังเกตร่างกายของตัวเองครับเอเจ็บตรงไหนเอปวดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมรู้สึกยังไงนะตอนนี้ร่างกายอยู่ในสภาพไหนเนี่ยลองทำดูนะครับไล่ไปทีละส่วนของร่างกายตั้งแต่ล่างขึ้นบนบนลงล่างก็ได้พร้อมกับฟังร่างกายของเรามันก็จะช่วยให้เรานั้นได้ฝึกสติฝึกทำสมาธิได้ทำอะไรให้ช้าลงได้ใส่ใจร่างกายของตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงเพราะร่างกายของเรานั้นไม่เคยโกหกนะครับและกิจวัตรที่5ในหมวดของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆก็คือจดจ่อ1นาทีแค่1นาทีมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอจดจ่อ1นาทีในที่นี้ครับไม่ใช่การบังคับให้สมองของเราว่างเปล่าโดยไม่ต้องคิดอะไรแต่มันคือการจดจ่อด้วยคำถามสั้นๆโดยท่องหนึ่งคำถามนั้นซ้ำไปซ้ำมาผู้เขียนบอกเราว่าเราหลายคนนั้นตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามันก็มักจะมีเรื่องให้คิดฟุ้งซ่านใช่ไหมครับการท่องคำถามซ้ำไปซ้ำมามันก็จะช่วยขจัดความคิดฟุ้งซ่านได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เรานั้นจดจ่อโดยไม่ต้องพยายามทำให้สมองนั้นว่างเลยเช่นถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยก็ให้เราลองตั้งคำถามที่ว่าด้วยอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนถามคำถามนี้ซ้ำไปซ้ำมาครับโดยตั้งสติถามไปอย่างช้าๆกับตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนอยากให้ตัวเองเป็นในแบบไหนถามแบบนี้ครับซ้ำไปซ้ำมาแล้วสมองของเราก็จะค่อยๆประมวลผลให้จดจ่อกับคำถามนี้มากขึ้นเป็นการลดเรื่องฟุ้งซ่านอื่นๆแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าเราควรจะทำอย่างไรลองดูนะครับเพียงแค่1นาทีเราก็สามารถจัดระเบียบความคิดและนำพาความสุขุมเยือกเย็นกลับคืนมาได้ต่อกันที่กิจวัตรหลังตื่นนอนที่ทำได้ง่ายๆไม่ถึงนาทีในหมวดที่3ครับว่าด้วยเรื่องของแผนการสร้างอนาคตในกิจวัตรแรกที่เขาแนะนำก็คือให้เราใส่ช่วงเวลานั่งเหม่อลงไปในตารางงานด้วยนะผู้เขียนบอกว่าเวลาที่เรานั่งเหม่อสมองที่เรียกว่า DMN Default Mode Network หรือสมองส่วนเครือข่ายอัตโนมัติที่เปรียบได้กับระบบออโต้ไพลอตจะทำงานซึ่งเมื่อเรานั่งเหม่อสมองส่วนนี้จะทำงานมากกว่าปกติถึง15เท่านี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราถึงได้ไอเดียดีๆขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งเหม่อลอยอยู่ดังนั้นตอนตื่นนอนครับหากไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ลองใช้เวลาสั้นๆวางแผนดูว่าวันนี้พอจะมีเวลาว่างระหว่างการทำงานให้นั่งเหม่อบ้างไหมนะหรือพูดง่ายๆก็คือหาเวลาวางแผนให้สมองของเราได้พักนั่นเองหากเราทำแบบนี้เป็นประจำครับสมองจะไม่ล้าเกินไปทำให้เรามีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีได้และยังทำให้ไม่เสียสุขภาพอีกด้วยนะจ๊ะต่อมากิจวัตรที่2ในหมวดของการวางแผนครับก็คือจดบันทึกเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกง่ายๆที่เราทำได้กันทุกคนใช่ไหมครับแต่การจดบันทึกในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องจดแบบลงรายละเอียดเยอะเหมือนกับเขียนไดอารี่ประจำวันก็ได้ซึ่งถ้าใครเป็นคนที่ตื่นเช้ามาแล้วเขียนไดอารี่ได้แหมก็ดีมากๆเลยนะครับแต่ใครที่แบบเช้าๆไม่ได้มีอารมณ์เขียนอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นก็ลองเขียนแบบสั้นๆก็ได้ครับอย่างส่วนตัวผมเองจะจดบันทึกสิ่งที่ได้ทำไปเมื่อวานแบบคร่าวๆสัก1หรือ2บรรทัดนะครับเขียนเอาเฉพาะคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นเมื่อวานไปซื้อของที่โลตัสหมดไป 1,000 บาทและตอนเย็นไปกินชาบูที่ร้านเปิดใหม่ข้างบ้านน้ำจิ้มจัดว่าเด็ดวัตถุดิบก็ถูกใจเลยหรืออาจจะเป็นการบันทึกอ่านหนังสือก็ได้นะครับจดบันทึกแบบสั้นๆครับสักบรรทัด2บรรทัดพอครบ1ปีลองย้อนกลับมาดูชีวิตของเราก็จะมีสีสันมากทีเดียวใช่ไหมครับและมันก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นจดจำเรื่องต่างๆได้วันนั้นเราทำอะไรบ้างนะเราซื้อของอันนี้มาเมื่อไหร่นะเราไปพักที่นั่นช่วงเดือนอะไรนะนอกจากจดบันทึกประจำวันครับผมก็จดเรื่องงานด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคนขี้ลืมครับการจดบันทึกเอาไว้ก็ทำให้ผมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนเช้าหลังตื่นนอนใช้เวลาสั้นๆแต่ผลลัพธ์นั้นดีมากๆต่อมากิจวัตรที่3ในหมวดนี้ครับก็คือประเมินว่าสิ่งไหนไม่ทำก็ไ
ในแต่ละวันคนเรามีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับบางคนอะไรผ่านเข้ามาก็คว้าและทำไว้ทั้งหมดเลยทั้งที่เรื่องนั้นมันอาจจะไม่สำคัญหรือมันไม่ทำก็ได้ทำให้บางครั้งเรื่องที่สำคัญเราก็ทำได้ไม่สำเร็จอารมณ์ก็หงุดหงิดกันเลยทีเดียวหากตื่นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีก็ลองนั่งประเมินดูครับว่าสิ่งที่ต้องทำในวันนี้หรือในอาทิตย์นี้เดือนนี้ของเรามีสิ่งใดบ้างที่เราไม่ทำก็ได้เราจะได้คัดกรองมันออกไปก่อนแล้วมุ่งสนใจสิ่งที่เราควรจะทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่เสียสมาธิกับสิ่งอื่นที่เย้ายวนใจของเราแต่มันไม่ได้สำคัญเลยและมันยังทำให้เราได้ใช้เวลาอย่างเกิดประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับถัดมากิจวัตรที่4ก็คือกำหนดธีมของวันนี้ธีมของแต่ละวันจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรืองานอดิเรกอาจจะเป็นแบบวันนี้ธีมของเราก็คือจะทำตัวชิลๆผ่อนคลายหรือวันนี้ตั้งใจทำหน้าสวยๆอยู่บ้านหรือวันนี้จะให้เวลากับครอบครัวเต็มที่หรือวันนี้เป็นวันแห่งการทบทวนตนเองหากเราได้กำหนดธีมให้ตัวเองแล้วเราก็จะพบว่าเราจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับธีมนั้นโดยอัตโนมัติและทำให้รู้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำและไม่จำเป็นต้องทำคืออะไรบ้างทำให้เราสามารถปฏิเสธสิ่งอื่นๆที่มันไม่ตรงกับธีมวันนี้ของเราได้ง่ายขึ้นและเพราะถ้าหากเราสนใจในวันนี้เป็นอย่างดีครับจิตใจของเราก็จะเบิกบานได้และกิจวัตรที่5ของหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของการวางแผนก็คือทำรายการความหวังผู้เขียนบอกว่าสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่มีความสุขก็คือความยินดีและความหวังการเติมเต็มในแต่ละวันให้เต็มไปด้วยความยินดีเล็กๆและความหวังที่เป็นไปได้มันก็นับว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขได้แล้วนะครับในเวลาหลังตื่นนอนหากเราไม่รู้จะทำอะไรก็ลองหยิบสมุดเล็กๆหรือแผ่นกระดาษสักแผ่นพร้อมกับปากกาด้ามโปรดของเราลงมือเขียนรายการความหวังดูนะครับเขียนสิ่งที่เราอยากจะทำให้ได้ในสักวันหนึ่งที่มันมีความเป็นไปได้และจับต้องได้เช่นอยากลาออกจากงานแล้วไปสร้างอาชีพของตัวเองอยากใช้ชีวิตแบบเดินทางบ่อยๆอยากมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีอยากมีบ้านหลังเล็กๆแถบชานเมืองการเขียนรายการความหวังเอาไว้แล้วกลับมานั่งทบทวนดูจะช่วยให้เรานั้นมีกำลังใจและทำให้เรารู้ว่าใจของเราต้องการอะไรเสมอเพราะไม่มีใครหนีใจตัวเองพ้นดังนั้นครับจงฟังสิ่งที่มันพูดกับเราท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางสิ่งที่เราเป็นในสังคมท่ามกลางชีวิตที่มุ่งไปข้างหน้าอย่าลืมว่าใจของเรานั้นต้องการอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรเล็กๆง่ายๆที่น่าทำตามหลังตื่นนอนโดยใช้เวลาสั้นๆแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นจากหนังสือ1นาทีปฏิหารหลังตื่นนอนของสำนักพิมพ์วีเลิร์นครับในเล่มก็ยังมีอีกหลายกิจวัตรที่น่าสนใจหากอยากเก็บเล่มนี้มาอ่านสามารถเข้าไปเช็คดูได้ที่ลิงก์แนะนำหนังสือใต้คลิปนะครับและก่อนจะจบในตอนนี้ผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งครับเริ่มที่หมวดที่1ครับว่าด้วยเรื่องของการตั้งคำถามหลังตื่นนอนที่ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีกิจวัตรอย่างแรกที่แนะนำก็คือลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงคำถามนี้จะทำให้เราเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเราก็จะสามารถกำหนดทิศทางหรือจัดลำดับความสำคัญของการใช้ชีวิตหรืองานที่ทำในวันนี้ได้2ครับลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราตั้งตารอของวันนี้คืออะไรสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่อนคลายและรู้สึกพึงพอใจและมันยังช่วยปรับสมดุลทางจิตใจได้3ลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ต้องทำให้ได้ในวันนี้คืออะไรคำถามนี้จะช่วยให้เรารู้สึกว่าในบรรดาสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้อะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องทำมากที่สุดและควรจัดลำดับความสำคัญไว้เป็นอย่างแรก 4. ลองถามตัวเองว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเองใส่ใจเวลากับคนสำคัญให้มากโดยเฉพาะการมีเวลาให้ตัวเองโดยวางแผนใช้เวลาผ่อนคลายตัวเองหรือหาเรื่องสนุกทำ 5. ลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายจะทำอะไรเพราะเมื่อคนเราตระหนักถึงจุดจบก็จะเริ่มระลึกถึงสิ่งที่หัวใจเราต้องการจะทำและเริ่มหันมาสนใจสิ่งนั้นต่อมาหมวดที่2ว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆครับกิจวัตรอย่างแรกก็คือลองอินพุตข้อมูลในตอนเช้าสัก1นาทีแทนที่เราจะเอาเรื่องลบๆในโลกโซเชียลมาใส่หัวลองเปลี่ยนเอาเรื่องดีๆที่เราสนใจขึ้นมาดู2มองใบหน้าของตัวเองเพื่อสำรวจสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองเพราะสีหน้าในยามเช้าเป็นสิ่งที่บอกสภาพร่างกายของตัวเราอย่างตรงไปตรงมา3เปิดผ้าม่านเพื่ออาบแดดยามเช้า4ทำบอดี้สแกน
สังเกตสแกนร่างกายของตัวเองช่วยให้เราได้ฝึกสติฝึกสมาธิได้ใส่ใจร่างกายของตัวเองว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าร่างกายนั้นไม่เคยโกหกเรา 5. จดจ่อ1นาทีด้วยคำถามสั้นๆโดยท่อง1คำถามนั้นซ้ำไปซ้ำมาจะช่วยขจัดความคิดฟุ้งซ่านได้และหมวดที่3ครับว่าด้วยเรื่องของแผนสร้างอนาคตในกิจวัตรแรกก็คือใส่ช่วงนั่งมือลงไปในตารางงานด้วยเพื่อวางแผนให้สมองของเราได้นั่งพักนั่นเอง 2. จดบันทึกจดบันทึกแบบสั้นๆสักบรรทัด2บรรทัดเพื่อย้ำเตือนความจำหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิต 3. ประเมินว่าสิ่งไหนไม่ทำก็ได้ 4. กำหนดธีมของวันนี้ว่าเราจะใส่ใจเรื่องอะไรและ 5. ครับทำรายการความหวังของเราจะช่วยให้เรานั้นมีกำลังใจและทำให้เรารู้ว่าใจของเราต้องการอะไรต้องขอบคุณกำลังใจดีๆและการติดตาม The Book Teller นะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันได้แหมไม่ทันไรก็จะครึ่งปีแล้วนะครับไวจริงๆเลยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณผู้ฟังในครึ่งปีที่ผ่านมานี้แล้วชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีแบบไหนบ้างลองมาคอมเมนต์แชร์ให้กันฟังได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับสาระดีๆจากหนังสือหน้าอ่านสวัสดีครับสำนักพิมพ์อมรินทร์ How To ครับได้ตีพิมพ์หนังสือแปลไทยเล่มใหม่ที่ชื่อว่า Beyond Order หรือกฎเหนือกฎหนังสือที่เป็นเหมือนภาคต่อของ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยหนังสือภาคต่อเล่มนี้ครับจอร์แดนปีเตอร์สันผู้เขียนก็ได้ถ่ายทอด12กฎมาอีกเช่นเคยเป็น12กฎที่สามารถกระตุกเตือนใจเราในวันที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ยากลำบากชีวิตที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักชีวิตที่เราต่างต้องเผชิญหน้ากับความอ่อนแออาหารสมองในตอนนี้ครับผมจึงขอสรุปใจความสำคัญของกฎทั้ง12ข้อจากหนังสือกฎเหนือกฎในแบบง่ายๆตามสไตล์ The Book Teller ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับBeyond Order หรือกฎเหนือกฎเป็นการบอกเล่ากฎของชีวิตที่เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเขาอะนะครับเราฟังกันแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังและการนำไปปรับใช้นะครับเริ่มที่กฎเหนือกฎข้อแรกครับก็คืออย่าด้อยค่าสถาบันทางสังคมหรือความสำเร็จของใครโดยไม่คิดให้รอบคอบกฎนี้อธิบายถึงความขัดแย้งความเห็นต่างทางความคิดที่เกิดขึ้นในสังคมและการดำเนินชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมครับที่เราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ผิดใช่ไหมครับที่เราจะรู้สึกไม่ชอบกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่มันดูไม่สมเหตุสมผลกับยุคสมัยที่เราใช้ชีวิตอยู่ไม่ผิดที่เราจะต่อต้านอะไรที่เราคิดว่ามันเอาเปรียบชีวิตของเราแต่หลายคนเมื่อไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งบางเรื่องหรือบางกฎหรือไม่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะไม่ได้คิดให้รอบด้านรอบคอบจนหลงไปใช้อคติส่วนตัวอคติเพียงด้านมุมเดียวในการตีความหรือกล่าวหาสิ่งที่ไม่ตรงตามความต้องการของตนเองจนทำให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จบไม่สิ้นผู้เขียนบอกว่าเราต้องรู้จักมี mindset แบบประนีประนอมครับและอย่าด่วนตัดสินหรือด้อยค่าสิ่งใดโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีก่อนเพราะกฎระเบียบวิธีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วสถาบันที่ดำรงอยู่ล้วนเคยเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์มันเคยสร้างความสมดุลมาก่อนหรือพูดง่ายๆก็คือมันเคยได้ผลดีมาก่อนแต่ในตอนนี้ยุคสมัยอาจเปลี่ยนไปแล้วคนเราที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างมีความคิดความอ่านที่ก้าวหน้ามากขึ้นก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เราอยู่แต่การจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นั้นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่มุ่งเอาแต่ด้อยค่าสิ่งที่เคยดำรงอยู่แล้วยกสิ่งที่เราคิดว่าดีขึ้นมาแทนที่ในทันทีทันใดแต่เราต้องรู้จักเคารพอดีตเห็นคุณค่าของมันขณะเดียวกันเราก็ต้องเปิดหูเปิดตาให้กว้างแบบผู้มีวิสัยทัศน์แล้วค่อยๆซ่อมแซมกลไกโบราณไปไม่ใช่ปิดหูปิดตาตัวเองและคนอื่นไม่รับรู้ไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเข้าไปเป็นผู้บริหารในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมา200กว่าปี
อยู่ๆเราจะมาเปลี่ยนแปลงมาด้อยค่ากฎเกณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วแล้วร่างกฎของเราขึ้นมาใหม่แบบนี้ก็คงไปได้ไม่สวยแน่ๆใช่ไหมครับดังนั้นครับอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่าไปด้อยค่าสิ่งเดิมที่มีอยู่โดยไม่คิดให้รอบคอบอย่าเอะอะอะไรก็ด่าเอาไว้ก่อนศึกษาทีหลังนะให้ความเคารพสิ่งที่ดำรงอยู่ทำความเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้วศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะไปเที่ยวด้อยค่าไปเที่ยวด่าเที่ยวว่าสิ่งใดๆแล้วรู้จักมีความประนีประนอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างครับต่อมากฎข้อที่2ครับจินตนาการถึงภาพของคนที่คุณจะเป็นแล้วตั้งเป้าหมายมุ่งไปเป็นคนคนนั้นกฎข้อนี้สื่อว่าคนส่วนมากในยุคสมัยนี้มักกระวนกระวายเพราะขาดจุดมุ่งหมายในชีวิตมันทำให้เราเข้าสู่ภาวะเครียดทำให้ชีวิตจมอยู่กับความเศร้าหมองและการเปรียบเทียบในเชิงลบที่เอามาบั่นทอนตัวเองมากขึ้นดังนั้นครับเราควรมีภาพของตัวตนที่เราอยากจะเป็นอยู่ในใจของเราแล้วตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราขึ้นมาอย่าเที่ยวตามใครต่อใครแต่ตั้งเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นจริงๆแต่ทั้งนี้ครับก็อย่าตั้งเป้าที่มันใหญ่เกินตัวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนเริ่มจากเป้าเล็กๆของเราเมื่อเป้าเล็กๆของเราสำเร็จแล้วก็ค่อยๆขยับเป้าให้มันใหญ่ขึ้นตามที่ใจของเราปรารถนาและระหว่างทางที่เราต้องทำตามเป้าหมายนั้นครับก็มันสังเกตข้อผิดพลาดสังเกตตัวเองเพราะอดีตอนาคตปัจจุบันล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นสังเกตว่าเราสามารถเป็นในสิ่งที่เราวาดฝันไว้ในดีแค่ไหนกันสิ่งไหนที่เราควรปรับสิ่งไหนที่เราควรเปลี่ยนและหากรู้ว่าเส้นทางที่เราเลือกไว้ตั้งแต่แรกนั้นมันไม่ใช่ก็ค่อยหาเส้นทางใหม่ที่เหมาะกับเราเพราะชีวิตของเราไม่ได้มีแค่แผนการเดียวการล้มเหลวในเส้นทางหนึ่งไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราต้องจบสิ้นมันยังมีทางเลือกอื่นแผนอื่นที่เหมาะกับเรารออยู่อีกมากมายและในข้อนี้ผู้เขียนก็แนะนำเราแค่ว่าการที่เราจะเปลี่ยนเป้าหมายใดๆเพราะคิดว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานั้นเราต้องเรียนรู้เป้าหมายเดิมให้ถ่องแท้ให้เจนจัดเสียก่อนเข้าใจมันจริงๆเสียก่อนไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นเหมือนคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหยิบยงทำอะไรไม่จริงจังไม่เอาการเอางานเราต้องมั่นใจก่อนว่าเราไม่ได้กำลังหลอกตัวเองอยู่และเมื่อคนเราตั้งใจทำอะไรก็ตามอย่างจริงจังผู้เขียนบอกว่าเราจะตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีขึ้นและโชคชะตาก็จะเข้าข้างเราเสมอเมื่อความตั้งใจผสมกับโชคจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นครับหนึ่งในการใช้ชีวิตที่มีความหมายคือการจินตนาการถึงภาพของคนที่คุณจะเป็นแล้วตั้งเป้าหมายมุ่งไปเป็นคนคนนั้นครับต่อมากฎข้อที่3อย่าเก็บซ่อนสิ่งที่ไม่ต้องการไว้ในม่านหมอกหมอกในที่นี้คืออะไรล่ะคะหมอกในที่นี้ก็คือการปฏิเสธที่จะสังเกตปฏิเสธที่จะยอมรับอารมณ์และปฏิเสธการสื่อสารทั้งกับตัวเองและคนใกล้ตัวพูดง่ายๆก็คือหมอกคือการไม่ยอมรับไม่รับรู้ไม่อยากมองเห็นมันอย่างเช่นเวลาที่เราชอบหงุดหงิดอารมณ์เสียแหมอารมณ์แบบนี้มันบ่งบอกถึงบางเรื่องที่อยู่ในใจของเราได้นะแต่เราก็ไม่อยากรับรู้ว่ามันคืออะไรสภาวะวิตกกังวลหมายถึงบางสิ่งในตัวเราได้นะแต่เราก็เมินเฉยมันความซึมเศร้าความโกรธความเกลียดต่างๆมันบอกอะไรบางอย่างได้นะแต่เราก็ละเลยมันเป็นธรรมดาครับที่คนเรามักชอบหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจของเราในครั้งอดีตเรื่องนี้ฉันไม่อยากพูดถึงมันนะฉันไม่อยากได้ยินมันอีกแล้วฉันไม่อยากคิดถึงมันอีกแล้วจึงเก็บล็อกขังมันเอาไว้ซ่อนเอาไว้ในม่านหมอกอำพรางไม่ให้ตัวเองเห็นการกระทำแบบนี้ครับล้วนเป็นการปิดกั้นและไม่ยอมรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราในระยะสั้นมันอาจจะช่วยเราได้แต่ในระยะยาวบาดแผลทางใจเหล่านั้นก็จะคอยหาทางกลับออกมาหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลาทำให้ชีวิตของเราเหมือนไร้ค่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปแบบไม่มีเป้าหมายทำให้เกิดความสับสนในชีวิตเราจะเดินไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้เต็มก้าวเพราะมีเรื่องในอดีตที่ยังคงฉุดรั้งเราเอาไว้อย่าลืมครับว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองไปทุกๆวันสิ่งหม่นหมองมืดมัวในใจมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าไปไหนมันมีแต่จะทำร้ายตัวเราเองยอมรับความรู้สึกของตัวเองครับสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นตีความหนังชีวิตของเราในด้านมุมใหม่ไม่มีใครสามารถช่วยดึงเราขึ้นมาได้นอกจากตัวของเราเองเราจะไปเรียกร้องหาคนมาช่วยเยียวยาจิตใจของเรามันก็ไม่มีผลอะไรฟัง The Book Teller ไปทุกวันมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกนะครับหากเรายังไม่ยอมช่วยเหลือตัวของเราเองก่อน
เริ่มมองเห็นคุณค่าในชีวิตที่เรามีอยู่นี้ครับแม้มันจะเปราะบางและแสนทุกข์ทรมานก็ตามทีแทนที่เราจะเก็บซ่อนความเจ็บปวดนั้นหันไปหามันครับและกอดกับความเป็นจริงกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วชีวิตของเราจะก้าวหน้าไปอย่างมีความสุขได้ถัดมากดข้อที่4มองเห็นโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่คนอื่นไม่สนใจผู้เขียนบอกว่าความยากคือสิ่งที่จำเป็นของชีวิตความสำเร็จไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเมื่อมีคนอื่นชอบหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยากหรือเขาบอกกันว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามแบบของคนเหล่านั้นเรามักเจอกับหลายคนใช่ไหมครับที่มักพูดแบบโอ้ยทำแบบนั้นมันยากนะโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าทำเลยไม่สำเร็จหรอกเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่มันง่ายๆดีกว่านะเอาที่มันสบายๆดีกว่าเวลาที่มีใครมาบอกเราแบบนี้ครับเราไม่จำเป็นต้องไปตามเขาแต่อย่าพลาดโอกาสที่จะไปค้นคว้าสิ่งที่เขามองข้ามมันไปนี่คือหนึ่งในนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จเพราะพวกเขานั้นมองหาโอกาสในสิ่งที่คนอื่นบอกว่ามันเป็นไปได้ยากคนอื่นอาจจะเลือกเดินในเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่หากมันไม่ใช่ทางของเราเราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกทางเดินนั้นลองเลือกเส้นทางที่ไม่มีใครเลือกเดินเส้นทางที่ใครต่อใครก็ทอดทิ้งเส้นทางที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยอย่ามัวแต่ฟังคนที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่ามัวแต่ฟังคนที่พูดดีแต่ไม่ลงมือทำอย่ามัวแต่ฟังคนที่ฝันแล้วไม่กล้าเสี่ยงอย่ามัวแต่ฟังใครที่ไม่เคยเดินในเส้นทางที่เราอยากจะเดินลองมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คนอื่นไม่สนใจเราอาจจะพบกับโอกาสดีๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นะครับถัดมากดข้อที่5ครับอย่าทำสิ่งที่คุณเกลียดข้อนี้เรียบง่ายและตรงตามนั้นนะครับอย่าทำสิ่งที่คุณเกลียดเพราะมันเหมือนการโกหกตัวเองทรยศตัวเองเหมือนเป็นการปฏิเสธเสียงเรียกร้องในใจของเราผู้เขียนบอกว่าคนที่ทนทำในสิ่งที่ตัวเองเกลียดมักเป็นที่มาของการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพไร้สาระหรือไร้ซึ่งจุดหมายและเป็นที่มาของการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมการทำในสิ่งที่เราเกลียดจะค่อยๆกัดกินใจและส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในระยะยาวหากอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับอย่าทำสิ่งที่คุณเกลียดแต่หากตอนนี้คุณจำเป็นต้องทำแต่คุณก็รู้แล้วว่าคุณเกลียดมันเสียเหลือเกินไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับการที่คุณได้รู้ว่าตัวเองกำลังเกลียดสิ่งที่กำลังทำอยู่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีค่อยๆมองหาลู่ทางใหม่ที่เหมาะสมกับคุณหนทางที่คุณสามารถรักที่จะทำมันได้เพราะเวลาในชีวิตนั้นควรค่ากับสิ่งที่ดีต่อใจของเราอย่าทนไปกับสิ่งที่เราเกลียดไปทางชีวิตนะครับต่อมากฎข้อที่6จงละทิ้งอุดมการณ์ไปซะเขาบอกว่าการที่เรามีอุดมการณ์ใดๆแบบสุดตรงมันไม่เคยทำให้เกิดผลดีอุดมการณ์ที่มากเกินไปจะทำให้เราเป็นพวกบ้าอุดมการณ์และปิดกั้นการรับรู้รับฟังสิ่งที่แตกต่างจากอุดมการณ์ของเราแล้วเราอาจจะกลายเป็นคนที่กล้าทำอะไรเร็วๆเพราะรับใช้อุดมการณ์ของเราก็เป็นได้เขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อุดมการณ์จะทำการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งระบบเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆที่มีอยู่ได้ทั้งหมดเราควรเลิกยึดติดกับอุดมการณ์และมองเห็นปัญหาหนึ่งๆจากแนวคิดแนวระดับที่เราสามารถหาทางออกได้ไม่ใช่มัวแต่แก้ปัญหาใหญ่ๆด้วยการเที่ยวไล่ตำหนิผู้อื่นใส่ใจสิ่งที่เราทำได้ก่อนอย่าเป็นพวกบ้าอุดมการณ์จนไม่ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแทนที่เราจะยึดติดกับอุดมการณ์เราจำเป็นต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างการคิดที่จะแก้ปัญหาใดๆมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่เราควรเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนรับผิดชอบชีวิตของตัวเองก่อนแล้วค่อยไปแก้ปัญหาที่ภายนอกบางคนมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแต่พอย้อนมาดูชีวิตกลับไม่ได้สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองเลยปัญหาชีวิตของตัวเองยังแก้ไม่ได้เลยผู้เขียนแนะนำว่าแก้ปัญหาเล็กๆใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยใส่ใจแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่าที่หลังละทิ้งความบ้าอุดมการณ์เพราะมันไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรได้อย่างถาวรใส่ใจในระดับที่เราสามารถทำได้ก่อนเพราะจุดเริ่มต้นของสิ่งใหญ่ๆต้องเริ่มจากการใส่ใจที่จุดเล็กๆครับเรามาต่อกันที่กฎข้อที่7ของหนังสือกฎเหนือกฎครับก็คือพยายามทำให้เต็มที่อย่างน้อย1อย่างแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเราไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีนะจะทำอะไรดีจะเอาอะไรดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็อยากทำอันโน้นก็น่าสนใจนะแบบนี้เป็นไงครับคงจบไม่สวยแน่ๆผู้เขียนบอกว่าคนที่ไม่เลือกทางใดทางหนึ่งก็เท่ากับหลงทางการเป็นอะไรสักอย่างย่อมดีกว่าการอยู่ในสถานะที่อาจเป็นได้ทุกอย่างแต่กลับไม่เป็นอะไรเลยและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือการไม่เลือกไม่ตัดสินใจทำอะไรเลยหากตอนนี้มันมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำก็ลองเลือกมาสักหนึ่งอย่างก่อนนะครับแล้วลองทุ่มเทจัดเต็มกับมันอย่างเต็มที่บางคนเราคิดออกเยอะเลยอยากทำนู่นอยากเป็นนี่แต่เราก็ไม่ได้ตัดสินใจเลือกทำอะไรสักอย่างเวลาก็ผ่านไปทุกๆวันหากเราพยายามอย่างเต็มที่เต็มกำลังในเรื่องหนึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้มันจะออกมาสำเร็จหรือไม่ก็ตามเราก็ย่อมได้บทเรียนที่จะทำให้เรานั้นพัฒนาขึ้นเก่งขึ้นได้สิ่งนี้ครับนำไปใช้ได้ทั้งกับการงานที่เราอยากจะทำสิ่งใหม่ๆที่เราอยากจะเรียนรู้หรือนิสัยที่เราอยากจะเปลี่ยนเลือกมันมาสักหนึ่งอย่างก่อนแล้วตั้งใจลงมือทำมันอย่างเต็มที่แล้วดูครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับเราบ้างต่อมากฎข้อที่8ครับทำให้ห้องหนึ่งในบ้านของคุณสวยงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กฎข้อนี้ครับเขาสื่อถึงการที่ให้เรารู้จักดูแลใส่ใจสถานที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่เคารพในที่ที่เราอาศัยอยู่เพราะหากเราไม่ให้ความใส่ใจไม่ให้ความเคารพในที่ที่เราอยู่ทุกๆวันมันจะทำให้เรามีความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ต่างกับการที่เราตั้งใจดูแลสมมุติว่าเป็นห้องที่เราอยู่เราทำความสะอาดมันตกแต่งมันให้สวยงามให้น่าอยู่ถึงแม้มันจะเป็นห้องเช่าราคาไม่แพงก็ตามมันก็ทำให้ทุกๆวันของเรานั้นรู้สึกดีได้อย่างผู้เขียนเองเขาก็ชอบตกแต่งห้องของเขาด้วยผลงานศิลปะที่เขาชอบมันทำให้ห้องของเขานั้นน่าอยู่มากขึ้นเพราะการที่เราได้อยู่ในสถานที่ที่น่าอยู่มันจะส่งผลดีต่อจิตใจของเราเหมือนจิตใจของเราได้รับการขับกล่อมอย่างอ่อนโยนแตกต่างกับการที่เราอยู่ในที่ที่ไม่น่าอยู่สกปรกรกรุงรังมีแต่จะสร้างความเครียดและบั่นทอนจิตใจของเราได้ง่ายๆดังนั้นครับอยากดูแลจิตใจของตัวเราเองรู้จักดูแลใส่ใจเคารพสถานที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่อาจจะเลือกมาสักห้องหนึ่งแล้วมาทำให้ห้องของเรานั้นน่าอยู่น่าอาศัยกันเถอะครับต่อมากฎข้อที่9ถ้าความทรงจำเก่าๆทำให้คุณรู้สึกแย่จงเขียนมันออกมาให้หมดสิ้นเพราะการเขียนคือหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการเยียวยาจิตใจของเราได้ยิ่งหากเราเขียนความทรงจำเก่าๆที่ทำให้เรารู้สึกแย่ออกมาได้ละเอียดมากเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นในเรื่องนี้ครับผู้เขียนเขาได้เล่าถึงผู้ป่วยที่เขาทำการบำบัดครับผู้ป่วยคนนี้ซึมเศร้ากับอดีตจนพูดไม่ได้และต้องคอยกินยารักษาอาการทางจิตในปริมาณที่สูงมากผู้เขียนจึงให้แบบฝึกหัดกับผู้ป่วยคนนี้ให้กลับไปเขียนเรื่องราวของตัวเขาเองเหมือนกับเขียนชีวประวัติขึ้นมาโดยให้แบ่งออกเป็นแต่ละช่วงของชีวิตเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนโตเมื่อเขาได้เขียนถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองไปอย่างละเอียดละออทุกๆวันเหตุการณ์ไหนที่เคยเกิดขึ้นบ้างเขารู้สึกกับมันยังไงบ้างเขาเรียนรู้อะไรจากมันบ้างเมื่อเขาได้เขียนไปทุกๆวันครับอาการซึมเศร้าของเขานั้นก็เริ่มดีขึ้นเขาเลิกทำพฤติกรรมแปลกๆดูปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นไปเรียนได้ตามปกติเข้าสังคมได้เหมือนปกติการเขียนถึงเรื่องราวของตัวเองเขียนถึงความทรงจำเก่าๆที่ทำให้เรารู้สึกแย่เป็นเหมือนการเผชิญหน้ากับความจริงอันขมขื่นทำให้เรานั้นสามารถทำความเข้าใจกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าตอนนั้นคือตอนนั้นตอนนี้คือตอนนี้เราเสียอะไรไปแล้วเราได้อะไรมาบางครั้งครับการที่เราอาจจะกำลังสับสนวุ่นวายกับชีวิตก็เพราะเราไม่เคยนำความคิดที่อยู่ในหัวของเรามาจัดระเบียบแล้วเรียบเรียงดีๆหากตอนนี้คุณมีความทรงจำที่ทำให้รู้สึกแย่ลองนำความทรงจำเหล่านั้นออกมาเขียนให้ละเอียดดูนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนใหม่ได้เลยนะครับต่อมากฎข้อที่10วางแผนและมุ่งมั่นรักษาความโรแมนติกในความสัมพันธ์ของคุณอย่าคาดหวังว่าความสวยงามของความรักจะดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องดูแลใส่ใจมันมากนักก็ได้อย่าคิดว่าความสัมพันธ์คือของตายหากเราใส่ใจกับการงานใส่ใจกับเป้าหมายชีวิตของเราแล้วก็อย่าลืมดูแลปลูกต้นรักใส่ใจความโรแมนติกกับคนที่เราอยู่กับเขาด้วยความโรแมนติกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนรักคู่รักเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงเพื่อนของเราหรือครอบครัวที่เราอาศัยอยู่ด้วยอย่ากดขี่ข่มเหงอย่าเอาเปรียบกันและกันอย่าทำให้ใครตกเป็นทาส
หรือตกเป็นทาสใครความรักที่ดีต้องเคารพกันและกันให้เกียรติกันต้องเป็นผู้รับและผู้ให้ในแบบที่เท่าๆกันผู้เขียนบอกว่าเราทุกคนควรรักษาความรักในชีวิตของเราเอาไว้ให้ดีเพราะช่วงเวลาที่เรายากลำบากเราต่างต้องการสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นครับอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยอย่าเห็นความสัมพันธ์เป็นของตายใส่ใจเป้าหมายชีวิตแล้วอย่าลืมวางแผนมุ่งมั่นรักษาความโรแมนติกในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะครับต่อมากฎข้อที่11อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนขุ่นเคืองหลอกลวงหรือเย่อหยิ่งพูดง่ายๆก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนเลวเพราะในการใช้ชีวิตของเราเราต่างต้องเจอกับบททดสอบมากมายและมันอาจจะเปลี่ยนตัวตนของเราให้เป็นไปในทางที่แย่ลงได้ทุกเมื่อบางครั้งเราอาจจะถูกกดขี่เราอาจจะถูกธรรมชาติเล่นงานเราอาจจะโดนสังคมที่ชั่วร้ายทำร้ายเราและเมื่อเราเจอเรื่องหนักหนาครับจิตใจของเราก็มักจะเอียงไปสู่ความชั่วร้ายไปสู่ด้านมืดซึ่งอยากจะทำอยากจะเป็นคนเลวๆแบบนั้นบ้างผู้เขียนบอกว่าแม้เราจะอยู่ในสถานที่ที่ถูกความชั่วร้ายกลั่นแกล้งแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนดีไม่ได้อย่าทำให้จิตวิญญาณของตัวเราเองต้องตกต่ำด้วยการเป็นคนชั่วร้ายเพียงเพราะคนอื่นทำกับเราไม่ดีเพียงเพราะเราเจอกับเรื่องแย่มาจงใช้สติในการครองตนนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นเป็นคนเลวที่ไม่แยแสใดๆอย่าปล่อยให้สิ่งใดมาเปลี่ยนจิตใจที่ดีงามของเรานะครับและกฎข้อสุดท้ายของตอนนี้ครับกฎข้อที่12จงรู้สึกขอบคุณแม้ต้องทนทุกข์ทรมานกฎข้อนี้ผู้เขียนเขาสะท้อนถึงช่วงชีวิตของเขาที่ต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานครับอย่างตอนที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆทุกคนในครอบครัวของเขานั้นต่างประสบกับปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงลูกสาวที่ต้องผ่าตัดเข่าจนเกือบเดินไม่ได้เมียที่เป็นมะเร็งที่ไตรุกรามอย่างรวดเร็วแล้วตัวเองก็ซึมเศร้าและเป็นภูมิแพ้ตนเองต้องแอดมิดโรงพยาบาลหลายวันหลายคืนกว่าจะฟื้นตัวมาได้ชีวิตซึ่งบางครั้งครับเราอาจจะเจอกับเรื่องเลวร้ายที่อาจจะทำให้เรานั้นต้องตกหลุมพรางไปสู่หุบเหวของความมืดได้ทุกเวลาเรื่องเลวร้ายที่เราอยากจะกลด่าสาปแช่งชีวิตตัวเองเหลือเกินที่มันทำให้เราต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานที่มันมาไม่ดูจังหวะและเวลาเอาเสียเลยแต่ถึงแม้ชีวิตมันจะยากมันจะหนักหนาอย่างไรมันจะสาหัสเพียงใดเราจะผ่านพ้นมันไปได้แม้มันจะยากแต่เราจะทำได้หากเราไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะฟันฝ่ามันออกไปเราจะพบทางออกของเราเสมอดังนั้นเราควรกล้าหาญที่จะขอบคุณต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอบคุณสิ่งต่างๆที่เข้ามาสอนอะไรบางอย่างกับเราเพื่อให้ชีวิตในอนาคตของเราแข็งแกร่งและง่ายขึ้นซึ่งความทุกข์ยากครับบ่อยครั้งคือสิ่งที่เตือนสติของเราเพื่อให้เราได้เข้าใจและหันมาใส่ใจในสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราจริงๆนี่ก็คือ12กฎจากหนังสือกฎเหนือกฎเพื่อชีวิตที่มีความหมายจากสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ครับก่อนจากกันในตอนนี้ครับผมขอสรุปสั้นๆให้ฟังอีกครั้งครับกฎข้อแรกครับอย่าด้อยค่าสถาบันทางสังคมหรือความสำเร็จของใครโดยไม่คิดให้รอบคอบ2จินตนาการภาพถึงคนที่คุณจะเป็นแล้วตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นไปเป็นคนคนนั้น 3. อย่าเก็บซ่อนสิ่งที่ไม่ต้องการไว้ในม่านหมอก 4. มองเห็นโอกาสที่ซ่อนตัวอยู่ในสิ่งที่คนอื่นไม่สนใจ 5. อย่าทำสิ่งที่คุณเกลียด 6. จงละทิ้งอุดมการณ์ไปซะ 7. พยายามทำให้เต็มที่อย่างน้อย1อย่างแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น 8. ทำให้ห้องหนึ่งในบ้านของคุณสวยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้9. ถ้าความทรงจำเก่าๆทำให้คุณรู้สึกแย่จงเขียนมันออกมาให้หมดสิ้น 10. วางแผนและมุ่งมั่นรักษาความโรแมนติกในความสัมพันธ์ของคุณด้วย 11. อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนเลวเป็นคนหลอกลวงหรือเย่อหยิ่ง 12. จงรู้สึกขอบคุณแม้ต้องทนทุกข์ทรมานฟังกันจบแล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับในหนังสือก็ยังมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งอีกมากมายที่ผู้เขียนยกมาจากเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรัชญาโบราณแนวคิดทางจิตวิทยาแนวคิดทางศาสนาการเมืองหากสนใจอยากได้หนังสือเล่มนี้ก็เข้าไปเช็คที่ลิงก์แนะนำใต้คลิปได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้า
ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดีๆให้กันได้นะครับสวัสดีครับสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะชวนคุณฟังมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันหน่อยกับสรุปประเด็นสุขภาพที่ทุกวัยไม่ควรมองข้ามผ่านหนังสือ Outlive หนังสือแนววิทยาศาสตร์สุขภาพที่โด่งดังและถูกพูดถึงว่าเป็นหนังสือสุขภาพแห่งปีถ้าคุณฟังไม่รีบไปไหนครับติดตามฟังกันในตอนนี้ครับโดยทั่วไปหนังสือแนวสุขภาพที่เราเห็นตามแผงหนังสือก็จะแบบว่าเน้นถึงวิธีการที่จะทำอย่างไรให้มีอายุยืนยาวทำอย่างไรให้อยู่ถึง100ปีหรือเน้นการมีไลฟ์สแปนอายุที่ยืนยาวใช่ไหมครับแต่สำหรับหนังสือ Outlive โดยดร.ปีเตอร์แอตเทียร์บอกกับเราว่าเราคงไม่อยากมีอายุยืนยาวเป็น90เป็น100ปีแต่เป็นคนป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ได้นั่งรถเข็นตลอดเวลาหรือนอนติดเตียงใช่ไหมครับดังนั้นนอกจากการมีอายุที่ยืนยาวแล้วเราควรให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราควรใส่ใจไม่น้อยกว่าการมีอายุที่ยืนยาวก็คือการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนี่คือหัวใจที่หนังสือเล่มนี้สื่อกับเราครับในเนื้อหาครับผู้เขียนได้พูดถึงโรคร้ายที่เป็นคู่ปรับอันดับต้นๆของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยที่มีด้วยกัน4วัยร้ายครับนั่นก็คือโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคสมองเสื่อมอย่างที่เรารู้กันว่าทั้ง4โรคนี้ล้วนเป็นโรคที่มีแนวโน้มเกิดจากพฤติกรรมของคนเราเช่นการขาดออกกำลังกายไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวร่างกายการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีความเครียดเรื้อรังจิตใจเป็นทุกข์รวมถึงการนอนไม่เพียงพอเป็นต้นผู้เขียนบอกว่าถ้าเราอยากหลบหลีกลดความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของวายร้ายทั้ง4นี้เราต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่เนิ่นโดยเขาแนะนำให้เราใส่ใจเรื่องสำคัญต่อสุขภาพซึ่งผมขอยกมา2เรื่องสำคัญนะครับที่เราควรเน้นย้ำตัวเองเสมอนั่นคือ 1. เรื่องของการออกกำลังกายและ 2. ครับเรื่องของสุขภาพทางอารมณ์เราจะค่อยๆพูดไปกันทีละเรื่องเลยครับเริ่มที่เรื่องแรกครับการออกกำลังกายเรื่องนี้เราจะพูดกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะผู้เขียนเขาเน้นมากเป็นพิเศษว่าการออกกำลังกายนั้นเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะของมนุษย์ผู้เขียนบอกว่ายิ่งอายุเริ่มเยอะครับคนเราต้องเคลื่อนไหวเยอะๆใส่ใจการออกกำลังกายตามวัยของเราอย่างเหมาะสมอย่าละทิ้งการออกกำลังกายหรือนั่งนอนๆอยู่เฉยๆอย่างเดียวเขาให้คำแนะนำที่น่าสนใจครับว่าให้เราลองตั้งเป้าหมายว่ามีสิ่งใดที่เรายังอยากจะทำให้ได้ในวันที่เรามีอายุมากขึ้นแบบ50 60 70ปีเราอยากให้ตัวเองนั้นยังทำอะไรได้บ้างเช่นอยากอุ้มหลานได้สบายๆอยากเดินได้ชิลๆอยากไปแบกเป้เที่ยวตามวัยอยากหยิบจับอะไรได้สะดวกช่วยเหลือตัวเองได้อยากออกกำลังกายเบาๆได้อยากวิ่งเล่นกับหลานๆได้ให้เราเลือกเรื่องธรรมดาครับในชีวิตประจำวันนี่แหละลองจินตนาการว่าตัวเราในวัยที่มีอายุมากขึ้นยังอยากทำกิจกรรมอะไรได้อยู่บ้างเมื่อเรามีเป้าหมายครับเราก็จะรู้ว่าเราจะออกกำลังกายไปเพื่ออะไรต่อไปมันก็จะไม่ใช่แค่การออกกำลังกายไปวันๆตามตารางเวลาเท่านั้นแต่มันจะกลายเป็นเหมือนการเตรียมพร้อมสำหรับร่างกายที่ยังคงความฟิตตามวัยในอนาคตนั่นเองซึ่งเมื่อเราอยากให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายครับเราก็ควรใส่ใจ3เรื่องหลักๆดังต่อไปนี้เรื่องแรกครับก็คือเรื่องของ VO2 max หรือค่าออกซิเจนที่ร่างกายนำไปใช้ในช่วงที่เราออกกำลังกายจนเหนื่อยที่สุดผู้ที่สามารถดึงออกซิเจนไปใช้ได้มากกว่าก็หมายความว่ามีความฟิตของร่างกายมากกว่านั่นเองซึ่งผู้เขียนบอกว่าสิ่งนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่งว่าคนเรานั้นจะมีชีวิตที่ยืนยาวแค่ไหนด้วยในวงการแพทย์ครับเขาก็จะมีตารางแสดงค่า VO2 max ของแต่ละช่วงอายุค่ะว่าแต่ละช่วงอายุนั้นควรมีค่า VO2 max เท่าไหร่ถึงจะดีโดยจะแสดงเป็นตัวเลขไล่เรียงกันไปแต่ละระดับอย่างละเอียดเลยนะครับลองหาศึกษาดูใน Google ได้นะครับสำหรับในทางปฏิบัติครับคนเราก็สามารถฝึกตัวเองให้มีค่า VO2 max อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับวัยโดยการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาตัวอย่างเช่นให้เราวิ่งด้วยความเร็วที่สูงที่สุดเท่าที่ร่างกายของเราจะไหว
ให้หัวใจได้เต้นแรงกันหน่อยติดต่อกันเป็นเวลา4นาทีพอเราวิ่งเร็วกันแล้วก็ให้สลับไปวิ่งเบาๆด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งสบายๆอีก4นาทีทำแบบนี้วนไป4รอบครับหรือคนที่มีอายุมากแล้ววิ่งไม่ค่อยไหวแล้วก็อาจจะเลือกแบบให้ตัวเองเดินเร็วที่สุดเท่าที่จะไหว4นาทีแล้วสลับกับเดินช้าๆเบาๆสบายๆ4นาทีทำแบบนี้4รอบเช่นกันนะครับจำง่ายๆแบบนี้ครับว่าทำแบบตอง4เร็ว4นาทีช้า4นาทีวน4รอบซึ่งการฝึกฝนร่างกายเพื่อพัฒนาค่า VO2 Max นั้นนะครับจะเป็นการพัฒนาในระยะยาวมันจะเห็นผลดีขึ้นเราต้องทำสม่ำเสมอใช้เวลาเป็นปีๆโดยผู้เขียนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องสะสมเวลา2ปีเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยโดยให้เราทำแค่สัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าร่างกายของตัวเองจะทำไหวไหมนะมีโรคประจำตัวต่างๆก็ควรปรึกษาแพทย์นะครับไม่ควรทำอะไรโดยพละการค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเริ่มที่เราไหวก่อนสิ่งที่เล่ามาในหนังสือนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณฟังสนใจสิ่งไหนเป็นพิเศษก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนปฏิบัติตามนะครับและก่อนที่เราจะสนใจกับการฝึกร่างกายเพื่อเพิ่มค่า VO2 Max ผู้เขียนก็แนะนำว่าเราควรฝึกการออกกำลังกายแบบโซน2ให้ร่างกายได้ฟิตกันก่อนเพื่อให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนที่ดีขึ้นครับซึ่งการออกกำลังกายแบบโซน2คือเรื่องสำคัญอย่างที่2ในหัวข้อการออกกำลังกายตามแบบฉบับของหนังสือเล่มนี้ครับมันคือการออกกำลังกายในโซนแอโรบิกอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่เหนื่อยเกินไปซึ่งจะช่วยในเรื่องของหัวใจปอดและประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นซึ่งการออกกำลังกายโซน2ครับเป็นพื้นฐานที่ดีของสุขภาพและช่วยให้เรานั้นมี VO2 Max ที่แข็งแรงได้โดยวิธีที่เราจะเช็คดูว่าตอนที่เรากำลังออกกำลังกายอยู่นั้นมันอยู่ในโซน2หรือไม่ก็คือถ้าเรายังสามารถพูดได้รู้เรื่องแต่มีอาการเหนื่อยเล็กน้อยแล้วเราสามารถหายใจทางจมูกได้โดยไม่ต้องหายใจทางปากตลอดเวลาแต่อาจจะรู้สึกอึดอัดกันบ้างนี่คือเรากำลังอยู่ในโซนที่2ครับแต่ถ้าเรายังคุยได้สบายชิลๆไม่เหนื่อยเลยแปลว่าเราออกกำลังกายเบาเกินไปและถ้าเราแบบพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดไม่ไหวแล้วหอบแฮกๆเลยแสดงว่าเราออกกำลังกายเกินโซน2ไปแล้วนั่นเองซึ่งแต่ละคนครับก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายและอายุนะครับข้อดีของการออกกำลังกายแบบโซน2ก็คือมันทำได้ง่ายครับต่อให้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมาก่อนก็ทำได้เช่นกันอย่างการเดินเร็วๆหรือการเดินบนลู่วิ่งที่ปรับความชันขึ้นมาหน่อยปั่นจักรยานในร่มเป็นต้นแต่มีข้อแม้นะครับว่าเราต้องทำให้มันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับไม่ใช่แบบออกกำลังกายแป๊บๆก็พักแป๊บๆก็หยุดวิ่งอยู่แป๊บๆก็เดินละเพราะการหยุดพักๆครับจะทำให้อัตราเต้นของหัวใจนั้นไม่สม่ำเสมอนั่นเองการออกกำลังกายในโซนที่2ตอนเริ่มต้นให้เราทำครั้งละ30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์และถ้าเราชินแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นประมาณ45นาที4ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะครับต่อมาเรื่องสำคัญอย่างที่3ในหัวข้อของการออกกำลังกายครับก็คือ strength training หรือความแข็งแกร่งทางกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่เราหลายคนมักมองข้ามไปนะครับเพราะกล้ามเนื้อของเราจะหายไปประมาณ 8% ถึง 17% ทุก10ปีอย่างเช่นเมื่อเราอายุ80ปีกล้ามเนื้อเราจะหายไปมากกว่า 40% เลยทีเดียวและมันจะเรียกกลับคืนมาไม่ได้ด้วยหากคุณผู้ฟังเป็นคนชอบออกกำลังกายแบบแอโรบิกอยู่แล้วเช่นวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำอะไรแบบนี้นะครับทำอย่างเดียวคงไม่พอนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อด้วยสำหรับหัวข้อเรื่องความแข็งแกร่งนี้ครับผมจะชวนคุณฟังพูดถึง3เรื่องสำคัญก็คือแรงบีบของมือการฝึกผ่อนแรงกล้ามเนื้อและการฝึกความสมดุลของกล้ามเนื้อเรื่องแรกเรื่องของแรงบีบมือครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องใช้มือกันทั้งนั้นใช่ไหมครับเช่นเล่นคอมทำงานเล่นมือถือแปลงฟันทำกับข้าวกินข้าวอุ้มหลานเป็นต้นตามการศึกษาของผู้เขียนบอกว่าถ้าแรงบีบมือของเราไม่แข็งแรงไม่ค่อยมีแรงเราก็ย่อมอ่อนแอไปด้วยและมันก็เป็นตัวชี้วัดว่าเรามีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือว่าแรงบีบของมือนั้นเป็นเหมือนหนึ่งในตัวแทนที่สามารถชี้วัดความแข็งแรงของร่างกายของเราเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเครื่องบีบมือใช่ไหมครับ
ที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเลขได้เลยว่าเรามีแรงบีบมือเท่าไหร่ก็ลองหาซื้อดูได้นะครับมีหลากหลายหลายยี่ห้อและราคาตัวที่ผมชอบผมก็แปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งตามปกติในคนผู้หญิงควรมีแรงบีบมือประมาณ 20-30 กิโลกรัมถ้าต่ำกว่า16กิโลกรัมครับแสดงว่าเราเริ่มมีปัญหาอะไรบางอย่างและคุณผู้ชายจะอยู่ที่ 30-40 กิโลกรัมถ้าต่ำกว่า26ก็แสดงว่าเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพบางอย่างต้องลองไปพบแพทย์ดูนะครับว่าเรามีความเสี่ยงต่อโรคอะไรบ้างทั้งนี้แรงบีบมือจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอายุของเราด้วยก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเราสามารถเทรนตัวเองครับหรือฝึกให้เรามีแรงบีบมืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้โดยใช้ลูกบอลเล็กๆสำหรับบีบมือหรือลูกเทนนิสลูกกลมๆนวดมือส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับเวลานั่งดูหนังเพลินๆก็จะเอามาบีบมานวดมือหรือใช้เครื่องที่บีบมือที่เราหาซื้อได้และบางคนก็ได้ใช้แรงบีบมืออยู่เป็นประจำเช่นคนทำไร่ทำสวนทำงานบ้านคนที่ยกเวทเป็นประจำกิจกรรมเหล่านี้ครับก็ช่วยให้เราฝึกแรงบีบมือไปในตัวด้วยอย่างคนที่ชอบยกเวทเสริมกล้ามเนื้อนะครับก็ยังมีวิธีฝึกแรงบีบมือที่เราทำได้ง่ายๆด้วยท่า Farmer Carry ที่มือแต่ละข้างของเราต้องถือดัมเบลหรือ Kettlebell ก็ได้แล้วก็เดินไปข้างหน้าครับโดยผู้เขียนแนะนำว่าผู้ชายควรจะทำท่านี้ให้ได้เท่ากับน้ำหนักตัวส่วนผู้หญิงควรจะได้เท่ากับ 75% ของน้ำหนักตัวและให้เราถือเดินไปแบบนี้เป็นเวลา1นาทีตัวอย่างเช่นคุณฟังที่เป็นผู้ชายหนักประมาณ50กิโลกรัมแม้หนักเท่านี้หุ่นสแลนเดอร์จังเลยนะครับถ้าหนัก50ก็ควรถือดัมเบลหนักประมาณข้างละ25กิโลกรัมและเดินถือเป็นเวลา1นาทีแต่ค่อยๆฝึกนะครับซึ่งท่านี้ผมว่าคุณฟังน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่จับชายซื้อของไปช้อปปิ้งเป็นประจำเราต้องหิ้วถุงหิ้วของกันใช่ไหมครับคราวนี้เวลาไปซื้อของไม่ต้องให้แฟนช่วยถือแล้วนะจ๊ะบอกเขาเลยว่าฉันจะฝึกความแข็งแรงของแรงบีบมือให้ฉันถือเองนะดูแข็งแรงขึ้นมาเลยนะครับและอีกหนึ่งวิธีครับที่ส่วนตัวผมก็ทำบ่อยก็คือการโหนบาร์แล้วทิ้งตัวไว้เฉยๆให้ได้นานที่สุดโดยเขาแนะนำว่าผู้ชายควรทำค้างไว้2นาทีส่วนผู้หญิงสักนาทีครึ่งใครไม่เคยทำท่านี้ต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะจ๊ะแต่ถ้าทำได้แล้วเราจะรู้สึกฮึกเหิมเลยทีเดียวนอกจากแรงบีบของมือครับสิ่งสำคัญในการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในเรื่องต่อมาก็คือการผ่อนและออกแรงของกล้ามเนื้อนี่ง่ายๆครับอย่างตอนที่เราวิดพื้นตอนออกแรงก็คือตอนที่เราดันตัวขึ้นผ่อนแรงคือตอนที่เราปล่อยตัวลงไปชิดกับพื้นปกติคนเรามักสนใจแต่ตอนดันตัวขึ้นใช่ไหมครับก็คือตอนออกแรงซึ่งผู้เขียนแนะนำว่าให้เราสนใจตอนที่เราผ่อนแรงด้วยเพราะเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆจะทำให้เรามีอาการบาดเจ็บทางกล้ามเนื้อน้อยลงอย่างเช่นเวลาที่เราต้องเดินลงทางชันๆถ้าเราไม่ค่อยได้ฝึกกล้ามเนื้อตอนผ่อนแรงภาระก็จะไปลงที่เข่าเต็มๆแล้วเราก็จะเสียการทรงตัวจนล้มหรือเจ็บข้อเข่าได้ซึ่งการผ่อนแรงของกล้ามเนื้อครับมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการล้มในผู้สูงอายุด้วยเมื่อคนสูงอายุล้มบ่อยๆร่างกายก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องนี้ต้องระวังให้มากนะครับดังนั้นครับถ้าเราอยากมีการทรงตัวได้ดีแล้วก็นอกจากการฝึกกล้ามเนื้อเพื่อการออกแรงแล้วลองฝึกสำหรับตอนผ่อนแรงด้วยมันจะลดโอกาสที่เราจะล้มอย่างรุนแรงและบาดเจ็บได้การฝึกผ่อนแรงกล้ามเนื้อครับตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อขาของเราใช่ไหมครับเราสามารถฝึกกันง่ายโดยเวลาที่เราเดินครับถ้าเราก้าวเท้าขวาไปก่อนก็ก้าวตามปกติแต่ทำให้ช้าลงโดยเท้าขวาที่เราก้าวออกมาค้างไว้ครับนานกว่าปกตินับ 1-3 ในใจแล้วค่อยๆวางเท้าลงกับพื้นทำแบบนี้สลับกันไปนะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเรายกเท้าขึ้นแล้วตอนที่เราจะเอาเท้าลงก็ทำให้ช้าลงกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับจะช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อขาตอนผ่อนแรงได้ดีมากๆเลยนะครับเราสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับเช่นกับการวิดพื้นดึงข้อยกน้ำหนักเดินขึ้นลงบันไดเป็นต้นแล้วเรื่องสำคัญอีกเรื่องครับของความแข็งแกร่งทางร่างกายก็คือ stability หรือความสมดุลคือความสามารถในการสร้างความมั่นคงและควบคุมการเคลื่อนไหวจากกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อที่คอยช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งจะทำให้การเคลื่อนไหวในครั้งนั้นเป็นไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยจากท่าทางที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ตัวอย่างท่าออกกำลังกายแบบ stability ครับเช่นท่าแพลงค์เป็นท่าพื้นฐานที่ช่วยฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางของลำตัวหรือการเล่นโยคะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็ได้ให้กล้ามเนื้อได้ยืดหยุ่นบ้างความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อครับมีความสำคัญเหมือนกัน
ซึ่งมันจะทำให้กล้ามเนื้อนั้นมีความไวต่อการปรับตัวเพราะถ้ากล้ามเนื้อของเราไม่มีความสมดุลไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นครับมันก็มักจะมีอาการบาดเจ็บได้ง่ายทำอะไรก็เจ็บก็ปวดปวดนั่นปวดนี่เรื้อรังกันไปถ้าร่างกายของเรายิ่งมีความยืดหยุ่นมากครับมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายด้วยไม่บาดเจ็บง่ายและสุขภาพของเรานั้นก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนี่คือความสำคัญในด้านของการออกกำลังกายครับที่หนังสือ Outlive บอกว่ามันคือยาอายุวัฒนะของมนุษย์โดยให้เราใส่ใจค่า VO2 Max ออกกำลังกายหนักสลับเบาแบบตอง4เร็ว4ช้า4และทำ4รอบสัปดาห์ละครั้งออกกำลังกายแบบโซน2หรือแบบปานกลางที่ทำให้หัวใจนั้นเต้นอย่างต่อเนื่องครั้งละ30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์และฝึก Strength Training หรือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเช่นแรงบีบมือการผ่อนและออกแรงของกล้ามเนื้อและความสมดุลของกล้ามเนื้อครับการออกกำลังกายมันไม่มีทางลัดนะครับเราต้องลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและใช้เวลาสะสมไปยิ่งเราใส่ใจเริ่มวัยในอนาคตเราก็จะสูงวัยอย่างแข็งแรงแต่ถ้าตอนนี้คุณอายุมากแล้วก็อย่ามองข้ามนะครับเพราะเริ่มตั้งแต่วันนี้ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าใครบอกว่าฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยจะหาเวลาจากที่ไหนล่ะเนี่ยผมก็ไปอ่านเจอบทความที่นำเสนองานวิจัยในปี2566ที่ผ่านมานะครับในกลุ่มตัวอย่างกว่า 100,000 คนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการก้าวเดินกับอัตราการเสียชีวิตจากทุกๆสาเหตุที่ได้ข้อสรุปว่าแค่เราเดินให้ได้วันละ 2,800 ก้าวก็จะช่วยลดอัตราการเป็นโรคร้ายได้ประมาณ 10% และจุดที่ดีไปกว่านั้นก็คือเดินให้ได้วันละ 8,800 ก้าวจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายประมาณ 60% เลยทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นครับถ้าคุณฟังไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่ก็อยากมีชีวิตที่ยืนยาวและมีร่างกายที่แข็งแรงเริ่มเดินนะครับเดิน 2,800 ก้าวมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเมื่อทำได้แล้วก็เพิ่มเป็น 8,000 ก้าวทุกวันอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มการออกกำลังกายที่เสริมสร้างกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยก็จะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายในระยะยาวกับสุขภาพของเรานะครับสิ่งที่พูดไปนี้ครับเป็นข้อมูลทางการแพทย์จากหนังสือเล่มนี้และงานวิจัยนะครับถ้าคุณฟังสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษก็แนะนำว่าให้ศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักร่างกายของตัวเองว่าควรทำหรือไม่ควรทำอย่างไรด้วยเรามาคุยกันต่อกับประเด็นสุขภาพที่ทุกวัยไม่ควรมองข้ามผ่านหนังสือ Outlive ในเรื่องที่2ครับที่ผมเลือกมาคุยกันก็คือสุขภาพทางอารมณ์สุขภาพทางอารมณ์หรือ emotional health คือทักษะการจัดการอารมณ์ของตัวเองและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนอื่นด้วยหากสุขภาพทางอารมณ์ของเราไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจภายในของเรามันทำให้เราหม่นหมองมันอาจทำให้เรากลายเป็นคนซึมเศร้าเครียดเรื้อรังจนลุกลามไปถึงการเป็นโรคต่างๆทางร่างกายอย่างที่เรารู้กันว่าโรคร้ายคู่ปรับของมนุษย์อย่างมะเร็งเบาหวานหลอดเลือดสมองโรคหัวใจหากจิตใจภายในของเราแย่เครียดอมทุกข์มากๆยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้โรคพวกนี้เกิดขึ้นกับเราได้มากขึ้นนะครับในเรื่องสุขภาพทางอารมณ์ครับตัวผู้เขียนเองเขาก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นเคยแย่มากกับเรื่องการจัดการอารมณ์เขาเคยเป็นพ่อที่แย่และเป็นสามีที่ใช้ไม่ได้อารมณ์ที่แปรปรวนครับทำให้เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรอย่าพูดถึงเรื่องออกกำลังกายเลยนะครับมันเป็นเรื่องยากมากที่คนเป็นซึมเศร้าจะลุกขึ้นมาทำในการใช้ชีวิตครับผู้เขียนพยายามทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาวแต่สุขภาพทางอารมณ์ของเขานั้นแย่มากจนนักบำบัดต้องถามเขาว่าหากจิตใจของคุณไม่มีความสุขแล้วคุณจะมีชีวิตยืนยาวไปเพื่ออะไรหลังจากนั้นครับเขาก็เริ่มรู้ตัวและจึงยอมเข้ารับการรักษาในศูนย์บำบัดถึง2รอบและได้เรียนรู้ยอมรับบาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองในวัยเด็กอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานั้นมีพฤติกรรมแย่ๆในวัยผู้ใหญ่นั่นเองเขาบอกว่าบาดแผลทางใจกับความยากลำบากในวัยเด็กนั้นแตกต่างกันมากเพราะความยากลำบากนั้นทำให้เรามีความอดทนฮึกเหิมและแข็งแกร่งมากขึ้นมันเป็นตัวผลักดันให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้ามันคือสิ่งที่คนเราพอจะเห็นทางว่าฉันยังสู้กับมันได้นะแต่บาดแผลทางใจนั้นเกิดจากความรู้สึกภายในที่ว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรได้เลย
มันเจ็บปวดจากภายในผู้เขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อเด็กคนหนึ่งพบเจอกับบาดแผลทางใจพวกเขาจะปรับตัวให้อยู่รอดต่อไปได้แต่พวกเขาอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างติดตัวมาจนโตและนั่นอาจจะทำให้เติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาได้เช่นมีปัญหาการเสพติดติดยาติดเหล้าติดการพนันติดผู้หญิงเสพติดการทำงานเสพติดการออกกำลังกายเสพติดความสมบูรณ์แบบเป็นต้นและอาจจะเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจตลอดเวลาในความสัมพันธ์เช่นตัวต้องติดกันตลอดต้องคอยเช็คตลอดว่าอีกฝ่ายทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนนะอยู่กับใครอ่ะห่างกันไม่ได้เลยและอาจจะเป็นคนที่เปิดโหมดป้องกันตัวเองตลอดเวลาเช่นเป็นคนโมโหง่ายเป็นคนขี้กังวลเป็นคนที่คิดเกินเหตุเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครเลยรวมทั้งอาจจะเป็นคนที่ชอบจบความสัมพันธ์ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้หรือเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จะคอยมองหาข้อตำหนิของความสัมพันธ์นั้นตลอดเวลาเหมือนเวลาที่ชีวิตมีความสุขแต่ก็จะคอยมองว่ามันไม่จริงมันต้องมีจุดบกพร่องสิหรือคิดว่าฉันไม่สมควรได้รับความสุขนี้เลยซึ่งในบทนี้ผู้เขียนเขาก็พูดตรงๆว่าเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มันยังมีอะไรอีกมากมายที่เขาต้องเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์เขาเล่าถึงในวัยเด็กของตัวเองครับที่เคยเจอทั้งความรุนแรงและเรื่องที่ผู้ใหญ่ผิดคำพูดจนทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถไว้วางใจใครได้แม้กระทั่งตอนที่เขาโตขึ้นมาแล้วก็ตามแถมการเกิดมาเป็นผู้ชายครับก็ยิ่งถูกสังคมคาดหวังว่าต้องเข้มแข็งนะต้องเก่งต้องทำให้ได้ทุกอย่างห้ามแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นนะเขาก็เลยยิ่งต้องปกปิดบาดแผลทางใจและความอ่อนแอไว้ด้วยการหันไปทำอะไรแมนๆอย่างการชกมวยเล่นเวทเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขานั้นแข็งแกร่งดุดันแต่ความเป็นจริงแล้วเขาแข็งแกร่งแค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่ภายในนั้นช่างอ่อนแอเหลือเกินเขายังเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองสูงมากครับเมื่อทำอะไรผิดพลาดเขาก็จะด่าตัวเองโทษตัวเองแบบรุนแรงมากแต่ในวันนี้ครับเมื่อเขาผ่านการบำบัดมาได้เขาจึงเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะนะครับและเขาก็บอกเคล็ดลับสำคัญว่า 1. เราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตนเองพูดจาและอ่อนโยนกับตัวเองให้มากที่ผ่านมาเขาพูดจาอ่อนโยนกับคนอื่นมากมายเหลือเกินแต่กับตัวเองเขาไม่เคยทำเลยและ 2. ครับคนเราต้องมีสติรู้ตัวและยอมรับว่าเรามีปัญหาอย่าหลอกตัวเองอย่าเมินเฉยหรือทำเป็นว่ามันไม่เป็นไรเราต้องยอมรับความจริงตีแผ่ปัญหาของเราออกมาและ 3. ครับเมื่อเราไม่ไหวแล้วไม่สามารถจัดการมันได้ด้วยตัวของตัวเองจงหาคนหาที่ปรึกษาหากำลังใจดีๆหรือผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแนะนำหรือช่วยกันหาทางเยียวยาช่วยให้เราค้นพบทางออกได้หากเราปล่อยไว้โดยไม่ทำอะไรเลยนะครับหลอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นอะไรต่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงเท่าไหร่แต่จิตใจภายในของเราอ่อนแอจิตใจของเราหม่นหมองไม่สดใสชีวิตของเรานั้นก็ไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีสุขภาพที่ดีได้เพราะจิตใจที่เลวร้ายครับจะค่อยๆกัดกินสุขภาพภายในของเราหากเรารู้ว่ากำลังมีมรสุมในใจก็อย่าปล่อยให้มันมาครอบงำชีวิตนะครับหาทางเยียวยาดูแลมันเริ่มที่การอ่อนโยนกับตัวเองให้มากใจดีกับตัวเองแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนอกจากการให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและดูสุขภาพจิตใจกันแล้วในหนังสือเล่มนี้ครับก็ยังได้พูดถึงเรื่องของอาหารการกินและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพด้วยซึ่งเขาบอกว่าการนอนน้อยจะส่งผลให้ระบบต่างๆในร่างกายเสื่อมถอยลงแถมเวลาที่คนเราอายุมากขึ้นคุณภาพการนอนหลับของเราก็ยิ่งน้อยลงด้วยผู้เขียนจึงแนะนำว่าให้เราใส่ใจการนอนให้มากอย่างในวัย40กว่าๆนี่ต้องเริ่มเข้มงวดมากขึ้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วโรคต่างๆที่เราพูดถึงในตอนนี้การกินก็กินให้พอดีลดอาหารที่ให้โทษต่อร่างกายโดยเราจะใช้สูตรการกินแบบไหนก็ได้ตามความเหมาะสมของตัวเองผู้เขียนบอกว่าไม่มีสูตรการกินแบบไหนที่ดีหรือแย่แค่ดูว่ามันเหมาะกับตัวเราเองหรือไม่ใจความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ครับเป็นเหมือนสิ่งที่เตือนสติเราว่านอกจากเรื่องทั้งหลายที่เราควรให้ความสำคัญแล้วก็ยังมีเรื่องสุขภาพที่เราต้องใส่ใจด้วยนะซึ่งอายุที่ยืนยาวเท่าไหร่อาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้หรือไม่ในตอนนี้ครับก็ขอบคุณกำลังใจดีๆและการติดตาม The Book Teller นะครับสวัสดีครับ